เป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง1แชร์1บุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือปานะหวานเจี๊ยบโรคเพียบนะครับหลวงพ่ออยู่ก่อนครับหลวงพ่ออย่าดื่มแบบนั้นรู้ไหมครับดื่มแบบไม่ตวงน้ำตาลจะเข้าร่างกายเยอะเกินนะครับดื่มน้ำหวานบ่อยเสี่ยงเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานลงเท้าต้องตัดเท้าลงไตไตวายขึ้นตาตาบอดเข้าหัวใจวายนะครับควรจะเทใส่แก้วเอาพอประมาณหรือตามที่เขากำหนดจะได้ลดปริมาณน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายหลวงพ่อทานทีละแค่นี้เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหลวงพ่อโภชนาดีชีวียั่งยืนนะครับบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดป่วยภัยบุญพิทักษ์บุญหักษาบุญนำปาคือหมู่เฮาพบความสุขใสแม้นชีพรับดับล่วงไปบุญส่งคือสุขสวัสดีขอกราบขอธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube และสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือคลื่น FM 104.50 MHz วัดไฟหินจังหวัดเชียงใหม่ FM 88.25 MHz วัดศรีปันเงินจังหวัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตึงFacebook ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดป
ากทางเจริญอำเภอเดยลอจังหวัดเชียงใหม่ Facebook พระอาจารย์สาธิตนะทีละปัญโยผู้อำนวยการนะสถาบันธรรมาภิวัตน์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง Facebook พระอาจารย์กล้าทำโชติสิโปนะยิ้มแล้วรวยนะจากทุดงค์ฆาสถานเพื่อสัตว์ทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึง Facebook หลวงพี่รณชัยและนันชโยวัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึงพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะติดตามตั้งเครือข่ายขึ้นสีขาวเราชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือนะว่าจะเป็นตั้งจังหวัดแปร่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายลำปางลำปูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพร้อมถึงบรรดาท่านผู้ฟังทั่วประเทศนะติดตามที่รับชมทางเฟซ IDTO นะทำเป็นทีมสากลนะซึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นคืนวันเสาร์นะที่3เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะเข้ากับผมอาตมาภาพพระครูโสพลปริยัติก็ได้นำรายการพระพุทธศาสนา4แผ่นดินนะ4แผ่นดินก็บอกว่าจะเป็นเชียงฮุ่งเชียงลุงนะ12ปันนาพุ่นเมืองเชียงฮุ่งเชียงลุงนะเมือง12ปันนาเชียงลุงเชียงตุงเชียงตุงนี่ก็เขมรัตนครเชียงตุงจากฉานแล้วก็มาที่ข้ามาที่เชียงไฮ้เชียงของเชียงแสนแล้วก็ล่องไปที่เชียงทองเชียงทองก็เป็นที่หลวงพ่อบางเชียงทองหลวงพ่อบางแล้วก็ย้อนมาที่เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่นะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถที่จะให้กำลังใจนะโดยการกดติดตามกดไลค์ปัจจัยกดไลค์เด้อกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นธรรมทานยิ่งแชร์นักก็ได้บุญนักแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยบ่แชร์ก็บ่ได้บุญเด้อนะฉะนั้นแม่ทั้งหลายอย่าลืมเด้อทั้งแม่ทอนแม่สมแม่ยาจีบะทะแม่นะที่บ่ได้เอ่ยชื่อมาก็ต้องขอสุมาอภัยเพราะว่าจะดีติดตามทางเฟซบุ๊กของอาจารย์ประครูพิวัฒนานิคมเนี่ยทุกผู้ทุกคนเนอะขอบคุณอนุโมทนานะเพราะว่าถ้าอาจารย์ในการเราก็จะกลับไปกดถูกใจกดไลค์ของไหนก็ดีก็ได้ศรัทธาญาติโยมติดตามมาฟังนั่นนะก็พยายามดีจะน้องเนียนจดจื่อมาได้ประกาศอนุโมทนาของฉะนั้นก็อย่าไปลืมเนอะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนากับจ่องธรรมะเป็นทีมเฮาก็ออมบุญออมธรรมวัฒนบาทนะทางธนาคารไทยพาณิชย์เนาะเลขที่บัญชีก็145 2447 00-8ชื่อบัญชีก็พระมหาไทยธรรมกิจพระมหาชาญชัยพรมประดิษฐ์แล้วก็พระอาจารย์ดร.เจตุรงค์ชูศรีนะแล้วก็ปีนี้แต้มทำมาเป็นทีมเขานี่ก่อปีนี้ได้ผู้อุปถัมภ์บอกว่าจะเป็นมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์นะหรือว่าอุบาขาวรองเจ้าคณะอำเภอเมรินคณะกรรมการโครงการอุปรักษาศีล5รับเป็นเจ้าภาพใหญ่ 18,000 บาทต่อปีฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถนะที่จะร่วมกับมูลนิธิ1016นอกจากนั้นก็ยังมูลนิธิโพธิยาลัยจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแพร่โดยพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดประสิงห์วรมหาวิหารพร้อมถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่แล้วก็พระนักสื่อสารต่างๆนะที่ร่วมกันสนับสนุนจัดรายการนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะก็สามารถนะที่จะร่วม
สนับสนุนได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะเวลา 7:00 ถึง 7:30 นนะก็มีทางช่องธรรมะเป็นทีมเขาก็ได้ผลิตรายการขึ้นมาใหม่ชื่อว่าธรรมะรับอรุณนะธรรมะรับอรุณนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะซึ่งแต่เจ้านี่ก็ท่านอาจารย์พระครูศิริปริยัตยานุศาสตร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าอาวาสวัดปันแหวนอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเขาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเจ้าบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าหลักประกันชีวิตของมนุษย์ฉะนั้นหลายท่านหลายคนก็คงได้ฟังไปนะและฉะนั้นหรือว่าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามจากจ่องทางต่างๆก็ส่งข้อความมาเด้อนะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะข้างมาทางอินบ็อกซ์นะซึ่งตอนนี้ก็มีแม่ครูยาแล้วก็คุณโยมชัชวันเด็ดอิ่มนะส่งข้อความเข้ามาสาธุสาธุที่ติดตามทาง Facebook นะฉะนั้นก็วันนี้เฮาก็แน่นอนละวันนี้เป็นภาคภาษาท้องถิ่น ซึ่งวันนี้เฮาตั้งหัวข้ออู้ก่อนว่าของบ่กินหูจักเน่าของบ่เล่าหูจักลืมนะฉะนั้นเฮาก็จะไปพบกับผู้ร่วมรายการท่านแรกไปอยู่กันพ่องจ้าเนี่ยนะเปิดหน้าเปิดตาของลูกไปที่ท่านอาจารย์ปุรวิทย์วันทานะจากวันทาทัวร์นะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาภรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่เจริญพรไหว้ไหว้สาปารมีธรรมครูบาครับไออู้แบบกำเมืองก็ต้องห้องครูบาเพราะว่าเลย5ภาษา10ภาษาเนี่ยเฮาห้องครูบาได้ละแต่ว่าการห้องครูบานี่บางทีถ้าต่ำฮีดเก่าเฮานี่มันต้องได้อายุภาษาด้วยนะบ่ใช่ว่าภาษายังบ่ถึง5บ่ถึง10เตื้อห้องครูบานี่บ่ใช่เนาะอาจารย์พระครูโสพลเนี่ยเกิน10เกิน20ละห้องครูบาได้ละรายละเอียดชิดละโคตรรายละเอียดโปรดติดตามตอนต่อไปเราครับไว้สาครับสาธุไปที่ท่านที่2ไปเลยที่ท่านอาจารย์ดร.ดิเลกอินจันทร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจริญพรอาจารย์ดร.ดิเลกครับผมนมัสการท่านพระครูครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์พินันประเทืองนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมสวัสดีครับเป็นห้องเอ้ยวันนี้ฮู้สึกว่าใส่เสื้อลายสก็อตเป็นห้องว่าเสื้อเขาก็พื้นหลังสีเขียวเจ้าพระอาจารย์ครับโอ้อาจารย์ก็วันนี้ออกอากาศที่อาคารพระธรรมสิทธาจารย์นะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งตัวนี้ก็ตลอดทั้งวันฝนตกมา3วัน4วันแล้วเนาะท่านอาจารย์เด็กเนาะเป็นจะได้ห้องอยู่ทั้งนอกครับฝนตกฟ้าห้องพวกนี้เอ๊ะกำเมืองมันไหวได้ก็ฮะถ้าฝนบ่ตกนี่ก็บ่ฮู้คิงว่าเฮือนหัวเอกครับว่ากำมันไหวได้ก็พี่น่ะเออกำมันเก่ามันยังว่าไว้ล่ะถ้าเกิดมันถ้าฝนบ่ตกนี่ก็ถึงบ่ฮู้ถ้าเกิดหน้าอย่างอื่นเฮาก็บ่ฮู้ราคาหัวถ้ามันตกมาหลายๆวันเนี่ยก็ถึงอ้อต้องถึงเวลาต้องได้ยศได้ยาได้ซ่อมได้แปลงแล้วอย่าครับอืมก็เป็นธรรมชาติครับตอนนี้มันเข้ากลางวสาแล้วล่ะครับมันก็น่าจะมีฝนก็คือบ้านตรงเนี้ยทางเนี้ยนากันนะครับตามฤดูกาลไปทางท่านอาจารย์ปุโรหิตก็จมเลยน่ะเน็ตบ่ดีเดี๋ยวก็ดีดออกเออเพื่อจะได้พี่น้องโดยเต้าฝนตกชิชิกะครับฝนตกซี่ๆเนี่ยสัญญาณเน็ตผมก็เดียวก็หายก็เดียวก็เข้าได้ก็เดียวก็เด้งออกมันมีปัญหาจริงเลยอันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกถนนมันมืดสัญญาณเน็ตมามันก็ให้จะเพลิดเต้าตามข้างทางเนาะเพลิดเต้าตามข้างทางเลยมาปุดๆหายๆนะครับบางทีเสียงฟังเสียงแล้วก็กระด้างเกิกๆไปก็มีนะครับใครที่บอกรู้จักคำว่ากระด้างเกิกๆก็คือการสงบนิ่งซื่อแซ่วกระด้างเกิกเดิกกระด้างเกิกเดิกแล้วต้องอธิบายซื่อแซ่วใช่ไหมกระด้างซื่อแซ่วใหญ่ใหญ่หน่อยวันนี้น้องเนรมานั่งแวดแวดล้อมๆสี่ห้าลูกอยากจะฟังโอ้วันนี้ปุ่นเอาเฮ้ยมาแล้ววันนี้นี่คนที่รอคอยโอ้โหเอาไปพบกับอีกรูปหนึ่งพร้อมหรือยังเนี่ยไป
ไปที่ท่านอาจารย์พระมหาดวงทิพย์ปริยัติคารีด็อกเตอร์ปริยัติธรรมเก้าประโยคเนี่ยผู้ประสานงานจ้องทำไว้เป็นทีมโอ้ตึงจุดถูกตึงจุดเตียนตึงหยาดน้ำหมายด้านจีปะทะกลัวจะโอ้บริณาเออนมัสการครับท่านอาจารย์มหาดวงทิพย์ปริยัติคารีจากจอมคำหลวงเขมรนครเจียงตุงครับผมปริยัติครับผมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะโยมอาจารย์ดร.ดิเรกอินจันโยมอาจารย์ปรวิทย์วันตานะครับตลอดถึงญาติโยมนะผู้รับฟังธรรมะเป็นทีมของเราทุกท่านเลยครับเนาะก็ไม่ได้เจอกันเมื่อนะครับนะเราได้ประมาณเกือบ2เดือนเนาะอาจารย์นะครับเนาะไม่ได้มาทุกปีแล้วเนี่ยออกอากาศที่ไหนอันบอกคือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนถามหาอยู่เนี่ยออกตอนนี้ออกอากาศที่ไหนพอดีปีนี้นะครับอาจารย์ครับก็ได้มาจำพรรษานะครับที่เวียงเมืองศาสตร์นะครับนะเวียงเมืองศาสตร์ราชานตะวันออกเช่นเดียวกันครับห่างจากท่ากิเล็กประมาณ3ชั่วโมงครับอาจารย์ประมาณ80กิโลครับจากท่ากิเล็กนะครับอาจารย์ครับไปตั้งไหนมาทางหัวน้ำสายนี่ครับแม่น้ำก๊กนะครับอาจารย์มาทางเมืองก๊กนี่เลยเป็นต้นตอของแม่น้ำก๊กเลยนะครับอาจารย์ครับตรงนี้นะครับที่ไหลผ่านแม่อายท่าตอนแล้วก็ไหลผ่านไปทางเจียงไฮ้นี่นะครับแล้วก็เข้าไปน้ำคลองนี่คือถือว่าแม่น้ำตรงนี้เนี่ยแม่น้ำก๊กอันที่ว่าแม่น้ำก๊กที่ก๊กให้เป็นต้นตอมันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับเมืองก๊กเนี่ยจะอยู่ในเมืองศาสตร์เนี่ยพระอาจารย์ครับซึ่งจะไหลผ่านจากตรงนี้แล้วก็ลงไปถึงแม่อายท่าตอนลงไปโน่นนะครับอาจารย์ลงไปเจียงไฮ้ลงไปของพุทธนะอาจารย์ครับไปลงเจียงของไปลงแม่น้ำพระอาจารย์พระอาจารย์ครับไอ้ที่เมืองศาสตร์นั้นแม่น้ำสายนี้เปิ้นฮ้องว่าแม่น้ำอย่างครับที่ไหลลงมาเนี่ยแม่น้ำก๊กนะครับแม่น้ำแม่น้ำก๊กอะไรครับในเมืองศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีแม่น้ำแม่น้ำศาสตร์เรียกว่าแม่ศาสตร์นะครับมีแม่สาดมีแม่ก๊กนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะแม่ก๊กนี่ถือว่าเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงนะครับวิถีชีวิตของคนในแถบนี้เลยว่าแม่น้ำก๊กนี่จะเรียกว่าคือทั้งหลายๆจังหวัดในทั้งหมดเลยครับก็คือมีแม่น้ำก๊กเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับอาจารย์ครับผมเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำหลักของเมืองสาดป่าตาน้ำของน้ำก๊กนี่มันอยู่ที่เมืองสาดนะครับอาจารย์ครับใช่ใช่นะคือมันที่นี่มันจะมีเมืองก๊กครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป็นอำเภอเมืองก๊กเรียกว่าไปอยู่ในเขตเมืองศาสตร์นะครับเมืองที่เนี่ยเมืองศาสตร์เนี่ยคืออย่างที่พระครูบาบุญชุ่มเนาะพระครูบาพ่อบุญชุ่มญาณสังวโรเนี่ยท่านมาจำพรรษา3ปี3เดือน3วันที่เมืองแก่ดอันนั้นก็อยู่ในส่วนของเมืองศาสตร์นี่แหละครับอาจารย์ครับจากนี้ไปเนี่ยครับที่ปีแล้วปีซืนที่ว่าหลวงพ่อครูบาอยู่ถ้ำเมืองแก่ดนั่นนะใช่ใช่ใช่เมืองแก่ดนั่นแหละครับเมืองแก่ดนั่นแหละอันนั้นก็จะอยู่ตรงโซนนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันถ้าจากนี้ไปเนี่ยจะประมาณใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็จะถึงที่ถ้ำแต่ว่าถ้าหากมาเราใช้ประมาณทางมาทางเมืองปูอ่อนหรือว่าเมืองเปงอ่ะมันจะต้องใช้เวลานานอยู่ครับแต่ว่ามันทางมันจะดีกว่าทางนี้เนี่ยมันจะขึ้นเขาแล้วก็ถนนมันไม่ค่อยดีครับอาจารย์ครับใกล้นะครับถ้าคิดความใกล้นี่จะใกล้กว่าครับแต่ว่ามันต้องใช้รถสูงรถโฟร์วิลนะครับจะขึ้นได้แต่ถ้ามาทางเมืองปูอ่อนเมืองเปงเนี่ยก็ไม่ต้องใช้รถสูงก็มาได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็แถวเมืองศาสตร์นี่อันเป็นจะได้ห้องตอนนั้นปีนี้อู้ฟังหน่อยเป็นยังไงตัดสินใจไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองศาสตร์ก็คณะสงฆ์นะครับตอนนี้ผมจะที่จริงแล้วในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมาจำพรรษาที่พระราชจอมคำครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยเนื่องจากว่าญาติโยมทางนี้แล้วคณะสงฆ์ทางเมืองศาสตร์เนี่ยไปแจ้งนะครับทางคณะสงฆ์เชียงตุงว่าตอนนี้เนี่ยวัดใดที่ผมอยู่เนี่ยครับชื่อว่าวัดหลวงแม่สอนเนี่ยเป็นวัดเขาเรียกว่าเป็นวัดเก้าเมืองนะครับเป็นวัดเหมือนวัดประสนดอกเหมือนวัดพระสิงห์เชียงใหม่นี่นะครับอาจารย์ก็คือเป็นวัดถือว่าเป็นวัดเก้าเมืองของเมืองศาสตร์ตรงนี้ก็เลยไปขอพระสงฆ์นะครับจากเชียงตุงก็นี่คณะสงฆ์เชียงตุงก็ว่าเอ๊ปีนี้เนี่ยก็มองบ่ค่อยหันไผแล้วคือเนื่องจากว่ามันก็หาไผบ่ค่อยได้แล้วนะครับอาจารย์ครับก็เลยว่าผมก็เลยจะปิ๊กมาพอดีแล้วก็ที่จอมคำก็ยังมีพระมหาตาน้อยซึ่งก็ดูแลไว้เรียบร้อยดีงามอยู่บ่มีปัญหาหยังบ่ต้องเป็นห่วงหยังก็เลยว่าเอาอย่างนั้นก็ไปเมตตาพานี้คือญาติโยมสัก3เดือน4เดือนเน้อนะครับผมก็เลยโอเคครับแล้วแต่คณะสงฆ์ถ้ามติของคณะสงฆ์เห็นชอบว่าให้ผมไปช่วยงานจากผมก็เลยมาปิกมาจากฝนตก
อินเทอร์เน็ตหายออกมาแล้ววัดจอมคำเดี๋ยวก่อนเข้าละ ต่อในศรัทธาญาติโยมที่คิดถึงจันทร์ทิพย์แม่นเสียงขาดหายไปกันหมดได้เลยครับนิมนต์เลยยังกระด้างอยู่เน็ตอาจจะจากหน่อยเมืองศาสตร์ท่านอาจารย์นุเตอร์ภูรวิทย์เคยไปก่ออาจารย์ดิเลกเคยไปก่อเมืองศาสตร์ยังผมยังบ่เคยไปครับคราวนี้เดี๋ยวก็ว่าเฮาอู้เรื่องว่าอู้ของบ่กินผู้เฒ่าของบ่เราฮู้ลืมเนี่ยความจริงถ้าอู้เมืองศาสตร์ยังใหม่เนี่ยหลายคนอาจจะนึกเอ๊ะมันอันเดียวกับผมก็สงสัยว่ามันอันเดียวกับคนเมืองศาสตร์มาอยู่บ้านเฮาเชียงใหม่อ๋อเอออยู่แถวหนองหอยตำบลหนองหอยเป็นไปได้เดียวก่อนเดี๋ยวเขาถามมหาลุงทิพย์รอมหาลุงทิพย์ก่อนอาจารย์พุทธวิทย์เดี๋ยวเคยไปกับเมืองศาสตร์เมืองศาสตร์ผมบอกเคยเข้าไปครับเมืองศาสตร์เนี่ยเป็นเมืองที่ทำการเกษตรแล้วก็มีอาชีพหลักทางหัตถกรรมคือการแต่งศาสตร์ครับแล้วก็ฝีมือการสานศาสตร์นี่มาจากเมืองศาสตร์ในสมัยการกวาดต้อนคนมาอยู่เชียงใหม่นะครับเมืองศาสตร์เมืองห่างเมืองตนเมืองศาสตร์เป็นเมืองหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่เชียงใหม่แล้วไปอยู่นอกเมืองเปิ้นสอเสือสระอาดอเด็กเมืองศาสตร์และคนรวกมะลูนมาแต่งห้องชื่อเมืองศาสตร์หรือวัดเมืองศาสตร์หลวงน่ะวัดเมืองศาสตร์หลวงน่ะก็มาจากวัดเก้าเมืองนั่นแหละแล้วก็ไปเขียนเปิ้นว่าสออาสระอารอตรเมืองศาสตร์มันมีความหมายเลยจริงๆเพิ่นมาจากเมืองศาสตร์ของเพิ่นนี่ล่ะเมืองศาสตร์เมืองโตนเพิ่นมาจากเมืองศาสตร์แล้วภายมู้นะไปเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเพิ่นไปเซนศาสตระนะไอ้คนไอ้นักใส่ชื่อเพิ่นน่ะชื่อหลายที่ไปเปลี่ยนชื่อจากความเป็นมาดั้งเดิมเพิ่นครับหมู่เดียวเมืองศาสตร์มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับหามาแล้วครับโอเคเอาจากมหาวิทยาลัยมาแล้วครับต่อครับที่เมืองศาสตร์จะได้ก็เมืองศาสตร์นี่นะครับอาจารย์ครับมันจะมีเมืองศาสตร์เมืองตวนเนาะเมืองตวนแล้วก็ไปทางนากองมูนะครับเมืองตรงนี้นะครับถ้าเราจากตรงนี้ไปที่ตอนนี้ที่กำลังอพยพมากันเนาะจากแสนหมีราเชียวเนี่ยมาที่ลางเคอเนี่ยฮะเมืองปั่นลางเคอเนี่ยซึ่งจากตรงนี้ไปประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงครับไอที่เขาอพยพกันมานะครับก็จะใกล้ตรงนั้นอยู่แต่ว่ามันต้องข้ามแม่น้ําสาราวินแม่น้ําโคงตรงนี้มันจะมีระหว่างเมืองตวนกับลางเคอเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันจะมีแม่น้ําโคงหรือแม่น้ําสาราวินที่เราจะต้องข้ามไปนะครับจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์โยมประวิตรวันตาว่านั่นแหละมันก็จะมีแถวนี้นะครับถ้าจากท่าขี้เหล็กมาเนี่ยมันจะมาเจออะไรนะมันก็จะมาเจอนายาวซึ่งใกล้ๆถ้าข้ามไปอ่ะมันก็จะไปตรงข้ามกับเทิดไทยเชียงรายนะอาจารย์ครับแล้วทีนี้มันก็จะมาถึงเมืองการเนี่ยมันเป็นเขตปกครองของว้าครับอาจารย์ครับแล้วก็ทีนี้ก็มาเมืองตุมนี่เป็นเขตปกครองของพม่าครับอาจารย์เมืองศาสตร์ก็เป็นของพม่าครับผมส่วนนากองมูอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีเขตปกครองของพม่าครึ่งนึงของว้าครึ่งนึงซึ่งตรงนี้แหละครับโอ้มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายเหมือนกันคือหมายความว่ามันไม่วุ่นวายนะครับสับสนเรื่องของเขตปกครองของใครของใครนะครับผมแล้วอันการกินการพี่น้องอันตั้งเมืองศาสตร์เปิ้นจะได้พ้องเข้าภาษานี้ครับผมที่เมืองศาสตร์นี้นะครับก็ยังพิธีกรรมต่างๆยังใช้แบบเชียงตุงหรือว่าใช้แบบล้านนาอยู่นะครับเป็นพี่น้องไตเนาะครับผมแบบพี่น้องไตแต่ว่าคือมันก็จะผสมภาษาแล้วครับตัวเนี้ยอย่างสมมติว่าคำโอกาสเทวดาสมมาพระเจ้าขอใช้คำว่าโอกาสะเหมือนว่าพี่น้องไตหลวงกับแล้วก็พม่าครับแต่ว่าเวลาให้พรให้ศีลหยาดน้ำให้ต่างๆสวดมนต์อะไรพวกนี้ครับไหว้พระเนี่ยมันก็จะเป็นแบบครูบาบุญชุ่มแล้วก็แบบเชียงตุงครับผมอาจารย์ก็พิธีกรรมต่างๆเนี่ยในการนอนวัดครับอย่างวันแรกนะครับวันศีลแรกเนี่ยเพราะว่าวัดนี้มันเป็นวัดเก๋าเมืองนะครับคนทั้งเมืองเนี่ยเขาจะมารวมกันที่นี่ครับวัดหลวงประจำเมืองเขาจะมารวมกันที่นี่เนี่ยครับจะมีประมาณสัก 200-300 คนนะครับผู้ศีลนายศีลนะที่มานอนวัดนะครับแต่ว่าศีลต่อมานะครับศีล8ค่ำที่ผ่านมาก็มีประมาณ60ครับเพราะว่าเขาจะกระจายไปในวัดต่างๆครับแต่ว่าศีลแรกเนี่ยเขาจะมารวมกันเยอะๆครับอาจารย์ครับครับผมซึ่งพิธีกรรมต่างๆอะไรต่างๆนี่ก็มันยังเหมือนตั้งเชียงสูงประมาณสัก 60% อยู่ครับ 60-70% นอกนั้นก็จะเป็นพี่น้องไตหลวงครับซึ่งเข้ามาแล้วก็แบบครูบาบุญชุ่มนะครับ
เขาก็จะเข้ามาผสมประสานไปครับอาจารย์อืมครับผมสาธุครับในในอันผู้ร่วมในการเขาวันนี้อันท่านอาจารย์มหาลุงทีได้อู้ถึงเรื่องนอนวัดเออนอนวัดเออเป็นอย่างซึ่งเพราะว่าวันนี้เขาก็ได้ตั้งหัวข้อกับว่าของบ่กินหูจักเน่าของบ่เล่าหูจักลืมเออเพราะว่าวันนี้เขาได้ผู้ชำนาญการท่านอาจารย์ปุรวิทย์วัตตาท่านอาจารย์ดร.ดิเลกบอกว่าชอบเป็นวันนะเออบอกโอ้ไปจะได้ว่าอาจารย์ว่ากู้ใครจะว่ามาเกาอย่างกับอาจารย์เอออาจารย์ดิเลกอาจารย์ดร.ดิเลกเอาก่อนกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวบทท่านอาจารย์ดร.ปุรวิทย์ว่าเนี่ยการมีความคิดเห็นจะได้เกี่ยวกับเรื่องการนอนวัดอ๋อเดี๋ยวนี้เข้าภาษามาแล้วส่วนมากคนเมืองเขาเนี่ยที่นับถือพุทธศาสนาตั้งเหนือเขาเนี่ยบอกว่าจะเป็นร้านนาร้านจ้างอย่างต่างๆเชียงตุงเชียงรุ่งเชียงทองอย่างเนี้ยชอบนอนวัดถามว่าชอบก็มันเคยผมก็มองว่ามันเคยเป็นเหตุที่เขาเคยเนี่ยมาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันดูว่าบางถ้าในเวียงเนี่ยบอกใครมีละแต่ถ้าทางบ้านนอกกับพอมีพองมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะบางทีก็ส่วนติดตู้หลวงกับส่วนเจ้าสถาว่ามีหลายบ่หลายครับเพราะการให้พระเท่าเมื่อก่อนในคนเท่าไปนอนวัดเป็นเรื่องปกติผมเป็นนออนเนี่ยผมก็ยังตันนะไปคนไปเป็นขยมคนเท่าเขาก็นอนวัดมาไปตั้งแต่มาเจ้าวันศีลนะครับที่บ้านที่เคยหันครับกับที่ผมมาอยู่เชียงใหม่ก็คือเขาจะออกมาแต่ออกมาเจ้าวันศีลมาเอาครัวเอาผ้าห่มเอาอย่างมาแล้วก็มาเจ้าใส่บาตรแล้วก็ไปพักผ่อนไปสวดมนต์สวดมนต์เสร็จมาแรงมาตอนฟังธรรมแล้วมาแลมาตอนฟังธรรมมาแรงกับสวดกรรมฐานกันภาวนากันและแห่มาเจ้าก็ไปขอศีลสมมติแต่ผมข้ามไปมามาเจ้าไปขอศีล8เนาะกิติหันยากกันนะขอศีล8ไปใส่บาตรแล้วก็อยู่วัดมาตอนฟังเทศฟังเทศมาแรงสวดกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระสวดธรรมวัดเย็นมาคืนกับนอนวัดมาเจ้าก่อนจะออกบัตรกลับไปขอศีล5แล้วก็ออกไปบ้านไหนบ้านมันแต่ว่ามาเดียวเนี่ยถึงวันที่ปัญหาน้อยลงเพราะว่า1ตู้หลวงบางทีเป็นสมัยตู้สมัยใหม่ที่มันอาจจะบ่เคยหันหรือคนเฒ่ามันน้อยลงนะครับคนเฒ่าที่ตายคนเฒ่าที่เคยมานอนตายไปคนมาใหม่มันก็หายไปแล้วก็คนสมัยใหม่มันไปทํางานราชการไปนักต้องลูกหลานก็ไปทํางานคนเฒ่าก็มานอนวัดบ่ได้ก็เวลาเป็นคนเฒ่ามานอนวัดเนี่ยผมเป็นออนเนี่ยผมยังเอาเข้ามาส่งเลยอุ้ยเอาน้ำมาส่งเอาอย่างนู้นอยู่นะสมัยเมื่อก่อนนะครับครับอันนี้ก็เล่าไปตามที่เคยหันเคยประสบการณ์มาพ่อเคยครับเคยหันมาอาจารย์พุรวิทย์ดูหันจะได้พ่องเรื่องคนเฒ่าคนแก่นอนวัดนอนว่าเรื่องคนเฒ่านอนวัดแล้วก็มีดราม่าในโซเชียลนะผมกัดอกผมค่อยอู้วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้อู้ละมีโอกาสได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้กับประเพณีนอนวัดเนี่ยเป็นฮีดเมืองจารีตของศาสนานิกายส่วนดอกนิกายป่าแดงของเฮาเนี่ยจนเผยแพร่ขึ้นไปทางเจียงตุงขึ้นไปถึง12ปันนาแล้วเฮามีความเชื่อว่าวันพระวันศีลโดยเฉพาะในช่วงวัสสาเขาปลูกข้าวปลูกนาแล้วเนี่ยรอก็เอาหญ้าเข้าป่าได้เนี่ยพอถึงวันพระเนี่ยคนเฒ่าหรือว่าคนหนุ่มเนี่ยเพื่อจะมานอนวัดการมานอนวัดนี่น่ะเมื่อก่อนนี้มีนักแล้วบัดเดียวเนี่ยมันบ่มีผมจากที่ผมหันเนี่ยประมาณ15ปีหรือ20ปีเนี่ยค่านิยมการไปนอนวัดนี่น่ะในล้านนาของเฮาเนี่ยมันถูกถอนรากไปซึ่งหมดละด้วยภาวะการดำรงชีวิตเหมือนที่ท่านดร.ดิเลกว่าการดำเนินชีวิตต้องดิ้นรนต้องทำมาหากินแต่รากเหง้าของความเชื่อเนี่ยมันถูกแทรกซึมไปด้วยภาวะเศรษฐกิจและแทรกซึมไปด้วยการที่บ่เคยคิดบ่เคยที่จะสืบสานอันนี้ถามว่าตังเจียงตุงตังเอาตังเมืองศาสตร์ทุกพี่นะครับคนเจียงตุงที่ผมไปสัมภาษณ์นะคนที่มันมีครอบครัวแล้วมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยผมจำบ่ผิดเนี่ยเหมือนจะอายุ40หรือ45เพราะนึกถึงภาษาเนี่ยในครอบครัวหนึ่งจะต้องมานอนวัดแล้วในครอบครัวจะต้องมาถ้าบ่ใจถ้าบ่ใจป้อก็จะเป็นแม่มานอนวัดถ้าป้อจะต้องไปเฮ็ดนาไปปลูกนาหรือว่าเอาหญ้านาแม่ก็จะมาหรือว่าอาจจะคือป้อมาแล้วแม่หรือว่าลูกก็จะเป็นคนมาคอยเป็นเขาเรียกว่ากองทัพเสบียงคอยส่ง
ส่งอาหารเตรียมอุปกรณ์ไปเฮ้อแล้วมันมีดราม่าที่ผมกัดอกอ่ะมันมีไอ้คนลวกยุคใหม่เนี่ยมันไหวยังไงมาบอกว่าที่บอกว่าไปนอนวัดแล้วน่ะกุ้มถึงครอบครัวเหมือนจะลวกนะแต่มันลวกง่าวผมค่อย ผมค่อยเขียนข้อความมันนี้มากเลยอ่ะถามว่าไปนอนก็ได้ฉะนั้นกะดร.ดิเรกไปมันก็ได้กุ้มค่าดิเรกกะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าบุญหรือการบำเพ็ญบุญผู้ใดทำกับผู้นั้นได้คนเดียวจะไม่เพื่อแพร่ครอบครัวได้อย่างไรมันว่าประทุกผมใครไปอยู่ใกล้ผมจะเบิดกับโลกมึงหูประโยคพุทธพจน์แค่ประโยคเดียวมันหูไหมกับอย่างที่ผมบอกอะครับคนไปนอนวัดมันเป็นมติคนในครอบครัวพอไปนอนวัดป้อไปนอนวัดเฮาเมียลูกเฮากะโอ้เป็นมติป้อไปนอนแล้วดีแล้วการไปการที่ทุกคนยินดีนั่นคือไวนั่นคือปัตตานุโมทนาใบไอ้พ่อไปพ่ออ่ะอุทิศบุญและลูกเมียสาธุพ่อไปดีแล้วเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ว่าแล้วยังพอเมียเอ่ยแป่งกับข้าวนึ่งข้าวไปส่งลูกเป็นคนเอาไปส่งหรือพ่อนั่นคือไวยาวัจจะใหม่มันหูว่าบุญที่พระเจ้าว่าเนี่ยบุญไผ่ทำคนนั้นได้จะมันบอกขึ้นว่าบุญกิริยาวัตถุมันมี10ข้อก่อนนะผมว่ามันหลวมง่าวนะไอ้คนที่เนี่ยมันมีดราม่าเนี่ยผมมีวันนี้ผมโล่งแล้วผมเขาได้อู้นี้ว่าจริงแล้วใจเนาะไอ้คนเมืองหรือว่าพี่น้องตายเฮาที่เพิ่นไปวัดอ่ะเพิ่นจะมีความเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าพ่อแม่บ่ได้ไปก็จะส่งตัวแทนไปปีนี้ไผ่เป็นคนไปแล้วที่อาจารย์ดร.ดิเรกว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจเฮาช่วงหลังนะไม่แต่ผมคงกับบอกเคยได้ไปนอนวัดตั้งแต่ออกมาเนี่ยนอกจากว่ามีกิจกรรมมหาลัยจะไปนอนปฏิวัติด้วยวัฒนาแต่คนที่เป็นพี่น้องไตหรือว่าคนที่เป็นอยู่ตังเชียงตุงตังปุ้นหรือแม้แต่พี่น้องไตที่มาทำงานในเมืองไทยนะครับเอาง่ายๆแต่ว่าวันซืนผมอู้ถามอาจารย์พระครูวิบูลย์รองเจ้าคณะจังหวัดลำปูนที่ไปอยู่ม่วงตนอ่ะโอ้พี่น้องไตเฮานี่คณะขามาฮับจ้างนะพอถึงวันพระปุ๊บมันไปนอนวัดนอนวิหารนอนแผ่ศาลาอันนี้คือเรียกผมจึงบอกว่ารากเหง้าแห่งความเชื่อเปิ้นยังมีอยู่เปิ้นขนาดเปิ้นมาฮับจ้างอ่ะมันพวกมีกลิ่นมันมีกลิ่นหมูแต่ว่าเปิ้นไปรากเหง้าความเชื่อนี้ของผมมันยังเน่าไปแล้วอ่ะผมยังเน่าไปแล้วแต่เพื่อนเนี่ยพี่น้องตายเนี่ยถามว่าเปิ้นได้ทำอะไรไหมเปิ้นมาฮับจ้างน่ะแต่รากเหง้าความเชื่อนี้เปิ้นยังฝังแน่นเปิ้นต้องมาอย่างน้อยครอบครัวหนึ่งเปิ้นอ่ะพ่ออาจจะต้องไปรับจ้างเพื่ออาจจะส่งแม่เมียเพิ่นมาลูกจะเป็นคนไปดูแลหรือบางทีลูกจะบอกว่าพ่อแม่วันนี้ข้าเจ้าจะไปนอนวัดเด้อเขาอาจจะมีอายุนี่อย่างที่ผมบอกอ่ะรู้สึกว่าบางพื้นที่นะ35หรือ40ต้องไปแล้วอย่างน้อยเพิ่นก็จะกำหนดไปอันนี้อ่ะจะเขาเรียกว่ารากเหง้าความเชื่อของเฮามันเน่าไปแล้วมันถูกถอนไปแล้วแต่ของเพื่อนมันยังฝังแน่นแต่ผมก็ยังสามารถคาดเดาได้ว่าความเชื่อนี้ของพี่น้องไตเนี่ยเพิ่นจะฝังแน่นไปถึงขนาดไหนวัดหลายๆวัดที่มีศรัทธาพี่น้องไตอยู่ใกล้ๆแล้วไปนะไปพอเตอะวิหารนี้เต็มบางที่นี้ล้นศาลาก่อนล้นนี่เป็นพี่น้องไตนะแต่อย่างที่ท่านดิเรกว่าตำบ้านนอกเฮาก็จะมีเฉพาะกลุ่มคนเฒ่าแล้วคนเฒ่าประเดี๋ยวนี้น่ะหายากมากก่อนมีเข้าไปลำบากลุกเข้าห้องน้ำก็ลำบากก็เลยบอกค่อยได้ไปได้แต่เขาก็ต้องดีใจที่อาจารย์ดร.ดิเรกว่าบางทีเป็นเจ้าวาดรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าผมมาได้ว่าเจ้าวาดรุ่นใหม่บ่ฮู้พิธีกรรมเนี่ยก็ฮู้อยู่แต่ว่าด้วยความที่มันมีคนเท่าน้อยแล้วก็ทุกเจ้าบางทีกับบางคนอย่างนี้อย่างใดก็เลยทิ้งอันนี้ไปแต่ผมว่าทุกเจ้ารุ่นใหม่ทุกคนรู้เรื่องจารีตอันนี้โดยเฉพาะทุกเจ้าเมืองเขานะแต่มันมามีคนมันมามีคนอ่ะเดี๋ยวอาจารย์พระครูจะว่าผมอู้นักผมโล่งใจละผมค่อยบอกว่าบุญมันบัดจะคิดว่าทำคนเดียวแล้วได้อาจารย์พระครูไปอาจารย์เนี่ยอาจารย์มหาดงดร.ดงทิพย์ไปอยู่บริษัทผมยังยกมือสาธุหูอาจารย์ดร.ไปผายพลทิ้งภาระที่ต้องสอนหนังสือที่มจร.ทิ้งภาระที่ต้องไปดูแลการก่อสร้างที่จอมคำไปพดไปเป็นตนเมตตาพดที่เมืองศาสตร์ด้วยน่ะอันนี้ผมสาธุเนี่ยผมก็คิดว่าอาจารย์ด็อกเตอร์ได้ร้อยผมได้ซาวหนึ่งกับผมยกมือไอ้ก็มือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศานยกสาธุเนี่ย
เนี่ยปัตตานุโมทนาใบบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญมีสิบอย่างก่อนท่านจะได้เนี่ยผมให้ฝากที่คนรวมทั้งหลายนะคนรวมทั้งหลายเอาฝากคุณเด้อจากท่านอาจารย์ปุโรหิตวัตตาฝากไปถึงบรรดาคนรวมทั้งหลายช่วยแบ่งกันรวมเนอะเอาไปที่ท่านอาจารย์มหาดวงทิพย์ปริยัติธารีสักหน่อยจากเมืองศาสตร์เมืองศาสตร์อันรัชฉานเป็นจะได้พ่องได้ยินนั่นอาจารย์ปุโรหิตวัตตาท่านอาจารย์ดร.ดิเรกได้อู้ถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องการนอนวัดและถ้าโดยเฉพาะอู้ถึงเรื่องพี่น้องไตตัวอายุจะคือฉะนั้นที่นี่เขาจะต้องมานอนวัดอย่างที่อาจารย์ช่วยอธิบายเสริมเติมเต็มก็หนึ่งครับครับผมเพราะว่าตรงนี้พระอาจารย์เสียงมันอาจจะรบกวนหน่อยครับเพราะว่าฝนตกมาประมาณ7วันแล้วครับอาจารย์ครับตกมาทุกวันเลยครับตอนนี้ก็ที่แถวๆแม่สายนะครับที่ตลาดสายลมจอยตลาดท่าล้อนี่คือแล้วก็แถบๆบริเวณน้ำสายเนี่ยน้ำท่วมครับประมาณเข่าอาจารย์ครับประมาณเข่าท่วมครับผมคือการนอนวัดนี่นะฮะอาจารย์บุรพิตรันตาอาจารย์พระครูโสพลแล้วก็อาจารย์ดร.ดิเรกนะครับถ้าหามาดูในเชียงใหม่เองนะครับพี่น้องไตที่เขามาทำงานอย่างที่อาจารย์บุรพิตรันตาว่านะครับไปดูที่วัดตักกระดาษก็เหมือนกันนะ100 200นะเต็มวิหารเต็มศาลาเลยนะฮะวัดตักกระดาษนะฮะวัดตักกระดาษเชียงใหม่ของเรานะครับผมพระอาจารย์ครับคืออันนี้ผมก็ถือว่าอันนี้ได้คือบางครั้งนี่ยังไม่ได้เคยรู้ว่านอนแล้วได้ทั้งครอบครัวแต่ว่าถ้ามาดูในบุญสิบประการนะครับเนาะคืออนุโมทนาไม่ก็ดีปตานุโมทนาไม่ก็ดีวิยาวจไม่ก็ดีที่บางศาสตร์นี่ก็เหมือนกันนะครับพระอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคือถ้าบางครอบครัวเนี่ยพอที่จะนอนได้ก็มา2คนนะครับถ้าหากว่าเมามาได้2คนก็มา1คนเหมือนที่อาจารย์ปรวิทย์รันตาว่านะครับคือหมายความว่าเขาก็มานอนแล้วก็ทีนี้เนี่ยให้ลูกเขาเนี่ยได้บุญด้วยก็คือหมายความว่าเขาจะเอาปินโตนะครับตอนเพลเนี่ยเขาก็จะเอาปินโตมาส่งให้กับพ่อกับแม่กับปู่ย่าตายายที่มานอนวัดครับอาจารย์ครับที่นี่นะครับอาจารย์มันมีประเพณีอันหนึ่งนะครับที่ผมฟังมาเมื่อวานนี้พอดีกำลังมาประชุมกันแล้วก็ทีนี้เนี่ยจะเปิดอาสอนตรวจธรรมครับอาจารย์ครับที่นี่นะครับจะสอนตัวทำให้กับพระสงฆ์องค์เนนเนื่องจากว่ามันขาดการเรียนหนังสือตัวทำเนี่ยมายาวนานแล้วครับประมาณสักสามปีแล้วครับอาจารย์ครับก็เลยปีนี้ผมมาก็เลยเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่มาหามาก็จะได้มาช่วยกันในการที่ว่าเผยแพร่ตัวทำจาฮิตอันเก่าแล้วก็การทำนองคลองเสียงนะครับที่มันสวดแบบเสียงตุ่มฟ้องแบบกูบาพ่อบุญชุ่มบอกที่นี่นะพระจ่าครับว่าเขามีประเพณีอันนึงที่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าถ้าหากว่าไข่เนี่ยครับอายุเนี่ยสมมุติว่ามัน30ขึ้นข้างบนแล้วนะครับแล้วก็เบานอนวัดนะพระอาจารย์ครับเวลาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะบ่นิมนต์พระไปสวดพระอาจารย์อืมโอ้ถ้าไข่เบานอนวัดพระอาจารย์ครับครับครับถ้าบ่นอนวัดพระบ่ไปสวดพระบ่ไปสวดแต่ว่าไปป่าช้าเนี่ยพระก็ไปอยู่แต่ถ้าป้าไข่คนไหนเนี่ยเคยนอนวัดแล้วนะครับอาจารย์ครับหนึ่งพันตาก็ดีหนึ่งครั้งสองครั้งอะไรก็ไปทีนี้นะถ้าเสียชีวิตเนี่ยเขาจะนิมนต์พระไปสวดที่บ้านครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นโอ้อาจารย์นี่ผมว่ามันเป็นความเข้มแข็งทางสังคมที่เปิ้นแบบคือเขาเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติทางสังคมควบเขาเรียกว่าควบคุมพฤติกรรมเขาได้ดีเนาะสร้างเนี่ยสร้างรากเหง้าได้ลึกอยู่เนี่ยเป็นการที่ว่าคือคุณน่ะต้องนอนวัดนะคือเหมือนกับเป็นการบังคับอ่ะอายุน้อยก็ต้องนอนวัดอายุมากก็ต้องนอนวัดถ้าคุณไม่นอนวัดแล้วคุณเสียเนี่ยเบามีภาพไปสวดนะประมาณนี้นะอาจารย์ครับอ๋อประมาณนี้อาจารย์ดิเรกที่เคยยินก่อนที่ท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยไปอูฟังแล้วว่าเนี่ยว่าไอ้การที่ไอ้คนเฮาเวลาเฮ็ดดีฝีตายงานขาวงานดำเนี่ยต่างกับว่าถ้าบอกไปนอนวัดเนี่ยอาตุเจ้าบอกไปสวดเนอะแต่ถ้าคนไปนี่แล้วอาจารย์มีมุมมองนี่จะได้มันเขาจะยังมันก็มองได้หลายมุมนะยังอาจารย์ประพฤติแบบเรียกว่าก็เหมือนกันนะว่ามันกับว่าเป็นกฎเกณฑ์สังคติกาสังคมหรือถ้าคุณตัวมากร่วมกิจกรรมนี่เวลาก็จะไปนะแต่ผมจะมองอย่างนี้ว่าบางทีเนี่ยคำว่าตุเจ้าก็ไม่ได้ไปรังเกียจคนที่บอกได้มาร่วมนะแต่เหมือนกับว่าถ้าเขาเป็นคนพูดแล้วเอามาวัดธรรมดาปกติแต่ถ้าเกิดเขาบอกมานอนวัดมันก็มันบอกพร้อมตีได้บุญแถมอันหนึ่งถ้าเกิดผมเดาว่าคือบอกของตุเจ้าเนี่ยเหมือนกับว่าผมเคยไปเจอนะนักศีลนักบุญที่ห้องนักศึกษาที่เชียงตุงนะครับเวลาเขากะไปเป็นนักศึกษาด้วยกันถ้าเกิดนักศึกษาคนได้ตายเขาก็จะไปร่วมสวด
ไอ้ก็สวดมนต์เมื่อคืนนะครับฟังธรรมยักษ์ตัวเด็กเมื่อคืนนะครับแต่ถ้าคนที่ผมเป็นสมาชิกเขาก็บ่มีกลุ่มนี้ไปสวดฮืออีนะครับก็คือน่าจะเป็นประมาณว่าเออคนที่เคยทำกิจกรรมด้วยกันก็ไปช่วยไปสวดมนต์ก็ดูได้บุญได้สงหนักขึ้นกว่าไอ้นะครับแต่ทุกเจ้าก็ไม่ได้ละได้ควางก็คืออู้ง่ายก็ว่าเป็นแค่ความสร้างความสมัครสมานความสามัคคีเนาะเนี่ยอย่างก็คืออย่างเหมือนกันเนาะเป็นแล้วอู้ง่ายเพื่อส่วนรวมอ่ะเพื่อส่วนรวมก็ต้องคือว่าการอยู่ร่วมกันจะต้องมีการเสียสละอีเนาะผมก็เชื่อว่าแรงที่ทำให้มันเข้าไปนั่นน่ะมันคงไม่ได้แรงบีบคั้นสังคมอ่ะถ้าคุณบอกคุณจะโดนออกจากกลุ่มนะแต่ผมว่าเขาจะสำนึกได้อัตโนมัติว่าถึงวัยแล้วจะต้องไปครับถ้าเขาบอกไปเหมือนกับข้าวเฮาบอกไปเหมือนกับคาดอย่างโอ้ไปสามสิบสี่สิบบ่บอกไปนอนวัดนอนว่าเอ๋ครับมันก็จะโดนนิดน้อยนึงแต่ผมว่าพวกคนพูดว่าเองเหมือนกับพวกไอ้พวกศาสนาอินเดียเขาจะว่าสัญญาสีมั้งครับคือแปลว่าคือถ้าผมไว้หนึ่งเนี่ยจะต้องเริ่มปลีกวิเวกแล้วเริ่มออกจากกระถ้าคนมีลูกมีคนหนุ่มน้อยก็โอเคมีเรื่องการมาล้มเรื่องลูกเรื่องเมียมันก็แต่ถ้าสูงที่ห้าสิบไปเนี่ยเรื่องนี้มันก็ลดน้อยลงไปการเข้าไปวัดวาสมาธิมันก็ไปปั่มเปงสวดกรรมฐานปารมีไปเพื่อความสุขนะครับสิ่งก็มองหลายด้านอย่างที่ท่านอาจารย์เดชดีเล็กกว่าเนาะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าอยากจะฮือตัวเขาเองเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าพุทธบอกประมาทเพราะอายุ4ซา50ก็แล้วมันเลยเกิดคนไปแล้วเองเนาะคนเขาเนี่ยอันพอถึง60ก็ตายแล้วเออคนเดียวเนี่ยดังนั้นสิ่งตัวเนี้ยท่านอาจารย์ปรวิทย์ซึ่งโดยเฉพาะบางครั้งในชุมชนต่างๆที่ในปัจจุบันอย่างที่กรณีที่อาจารย์มหาลุกที่บอกว่าถ้าอายุ 3-40 ปีเนี่ยจะต้องไปนอนวัดซึ่งมีหลายกฎระเบียบนะท่านอาจารย์ซึ่งมันจะทำคือโดยเฉพาะแม้กระทั่งในประเทศไทยเขาก็มีผมห้องว่าธรรมนูญหมู่บ้านเอี่ยโดยเฉพาะแม้กระทั่งเรื่องงดเล่าผ่องคลายยุคคลายยาผ่องมึงเตี้ยมันพระอาจารย์ลงไปที่หมู่บ้านสาสิท่าบอกว่าถ้าพิษนี่นะไล่ออกหมู่บ้านกับนี้นะท่านอาจารย์ปุรวิทย์ที่ประเทศไทยเขาเนี่ยที่เมืองน่านนี่แหละโอ้ยง่ายที่เมืองน่านเขานี่แหละฉะนั้นนอกจากที่เขาจะเกี่ยวกับเรื่องนอนวัดแล้วก็ระเบียบหีดหอยจารีดนอกจารีดประเพณีที่เขาเล่นนี่แล้วท่านอาจารย์ปุรวิทย์เวลานอนตะกี้เขาอู้ถึงเรื่องว่าเวลาคนเฒ่าแก่ไปนอนวัดนอนวัดแล้วเปิ่นก็จะสวดมนต์ไหว้พระแล้วทีเนี้ยเวลานี้เปิ่นจะมีหยาดน้ำหมายตาท่านอาจารย์ปุรวิทย์ถ้าเขาไปที่เจียงตุงหรือว่าต่างๆเนี่ยหยาดน้ำหมายตาอาจารย์ปุรวิทย์แต่กี้เขาจะไปอู้ถึงเรื่องนั้นคุดเท้าคุดตะอามาตตนจำบุญจนจะจดบาปอย่างนั้นบาปนั่นแหละอาจารย์ปุรวิทย์ว่าจะได้ที่ไปเจียงตุงบ่อยเจียงตุงนี่อย่างที่ที่ผมหันเนาะการที่เปิ้นไปนอนวัดแล้วอย่างหนึ่งที่เปิ้นไม่ใช่อย่างหนึ่งสองอย่างที่เปิ้นจำต้องเอาไปคือกองเตียงกองเตียงแล้วก็จ่อเพราะว่าเจียงตุงแล้วก็เจียงใหม่เฮาแต่เดิมเฮาบ่มีธูปเฮาได้รับธูปจากอิทธิพลจากเมืองแค่มาจากเมืองแค่หลายคนจะรู้จักเมืองแค่เฮารับจากเมืองแค่มาเฮาจะได้จ่อกับเตียงแท้เป็นเตียนแท้น้อยๆแล้วอู้ถึงว่าเวลาเฮาเดี๋ยวอาจารย์ปุรวิทย์ช่วยขยายคําว่าจ่อน้อยนึงมันเปลี่ยนจะได้จ่อช่อจ่อก็คือเป็นธงสามเหลี่ยมตัดเป็นยาวๆแล้วเอาติดปลายไม้กระดาษว่าธงกระดาษเราจะใช้เอาไปปักแก้วตามขันแก้วตามสามหรืออะไรอย่างพร้อมช่อพร้อมกับดอกไม้ดอกที่เป็นมงคลและตะเทียนเทียนแท้ด้วยความที่เราเทียนขี้เพิ่งเฮาอย่างที่เฮาอู้เมื่อครั้งที่แล้วขี้เพิ่งเฮาความมันจะหาได้ยากเฮาก็จะได้เอามาจุ๊บขี้เพิ่งแล้วมันจะเป็นเตียนเหมือนแท้เป็นยาวๆอย่างเงี้ยเราไม่ใช่มีไม่ใช่มีเตียนที่มันเป็นเตียนเหมือนที่เฮาสีเตียนใหญ่ฉะนั้นเฮาจะใช้เทียนแท้เอาไปใส่พร้อมกับทําบุญแล้วเวลาหยาดน้ําเนี่ยคนตังเจียงตุ่งหรือพี่น้องไตน่ะโดยเฉพาะที่ผมสังเกตจะเป็นไตขืนแล้วก็มีไตลื้อที่12ปนาเปิ้นจะต้องหยาดน้ําแล้วขอเวลาอันตุลุงว่าทางบ้านเฮาเปิ้นก็จะว่ายังกินจีเนาะยังกินจีวิตังอีตาวาหูลังวาแต่เจียงตุ่งผมเหมือนว่ามันจะมีบทเสริมขึ้นมาทางหน้านะเดี๋ยวอาจารย์ดร.ดงทิพย์ก้อยว่าเนาะแล้วพอหยาดน้ำปุ๊บเปิ้นก็จะจุดเตียนแล้วก็หยาดน้ำตัว
อันนี้บางผ่านเตือนเพิกว่าบางคนเนาะอู้เป็นแบบกำเมืองกับว่าได้หยาดน้ำแล้วลงเพื่อตกต้องแม่ธรณีแล้วเพื่อมันซื่อต่อไฟเพื่อใส่ต่อน้ำไฟที่จะเตียนแท้ก็จะเป็นตัวประจักษ์พยานส่องนำทางเพื่อคนที่เพิ่นต้องการอุทิศน่ะเป็นแสงสว่างไปสู่ผู้ที่เพิ่นตั้งใจอุทิศเตียนเวลาเพิ่นหยาดน้ำเพิ่นจะหยาดจุดเตียนตัวจุดเตียนตัวเวลาไปกิจกรรมไปทอดพระปาเจียงตุ่งเนี่ยเพิ่นจะให้หยาดน้ำเนี่ยบางที่เพิ่นก็จะเอาเตียนแท้มาให้ตัวเลยบางคนคนเฮางงเอาเตียนมาเยอะอย่างเนี่ยไงมางงแล้วอันที่สองเพิ่นจะเอาเตียนแท้กันตัวนะตุ่งเอาเล่มเดียวนะเพิ่นเอาเล่มเดียวพอเพิ่นเตียนแท้เตียนแท้นี่หมายถึงเพื่อขยายหน่อยเตียนแท้หมายถึงยังไงเตียนเล่มเล็กๆอ่ะเล่มเล็กผมเอาไว้เล่มน้อยเล่มน้อยเอามาจัดกระบอกเตียนแล้วก็พอหยาดน้ำปุ๊บเตียนจุ๊บเตียนจุ๊บเอาได้จุ๊บเตียนน่ะมันจะเป็นเส้นๆเหมือนแส้แล้วก็จะหยาดน้ำแล้วแยกที่ผมสังเกตนะครับวิหารโดยเฉพาะวิหารไตขืนไตลื้อแต่ไตใหญ่นี่ผมเห็นน้อยอาจจะมีอิทธิพลร่วมกันได้ในปืนวิหารหน้าพระเจ้าแต้นพระเจ้าจะมีหูน้ำหยาดเพิ่นจะเอาแป่งหูน้ำหยาดเพิ่นจะเอาถ้วยกระลังบางไว้เนี่ยแล้วหูเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดจะเป็นคนสวดแล้วก็กวดน้ำให้ลงไหลลงหูน้ำหยาดนั้นแล้วระวางเสาหมู่ป้าหมู่ป้าศิลแม่ศิลเพิ่นก็จะหยาดน้ำลงหูน้ำหยาดเพราะอย่างเพิ่นว่าเวลาหยาดน้ำปุ๊บน้ำจะได้ตกต้องถึงแม่ธรณีทันทีนะอันบ้านแล้วมาช่วงหลังตังเจียงตุงหรือเมืองไตตังเมืองยองพอบูรณะวิหารแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างวิหารเขาบอกได้สมัยก่อนเพื่อจะเอาดินถมลงไปเนาะบางทีอาจจะเป็นโครงสร้างปูนแล้วก็ถ้าอันหยาดน้ำไปกวดตังลุ่มมันจะชุ่มน้ำมันอย่างแต่บางที่นี่เพื่อการแต่งต่อลงอยู่นะผมหันเลยที่เป็นวางแผนเพื่อกับบัดทิ้งหูน้ำหยาดแล้วผมไปสิบสองปนาวัดบักขามวันยังเหลือหูน้ำยาถกกันเลยทายไอ้ไก่ว่าไก่รู้ไหมหูนี่เป็นเอาไว้ยังอย่างไม่รู้อาจารย์เนี่ยนะบางคนรุ่นใหม่บอกหูแล้วว่าหูน้ำยาที่อยู่ระหว่างเสาวิหารน่ะเป็นแต่งยังอย่างอันบอกเขาบางคนก็ร้อนรุ่นใหม่หรือว่าเขาเอาไว้ทิ้งขยะถือเศษทูบเศษเทียนบ้างอาจารย์เนี่ยบอกแปลว่าสู่เขาบอกหูฮีดเดิมนั่นเป็นหูก่อนเนี่ยเป็นการกรวดน้ำเพื่อให้น้ำตกต้องธรณีตกต้องธรณีหื้อนางธรณีได้จำบุญจำบาตรนอกจากนางธรณีจำบุญจำบาตรแสงไฟที่จะจุดเตียนแท้ก็จะเป็นประจักษ์พยานว่าถ้าคนอุทิศไปหื้อป้าอุ้ยไม่อุ้ยไปตกอยู่ในนรกที่มืดที่แสะที่มืดที่กำมองอย่างมหันแสงสว่างจากเตียนก็จะไปจุดสว่างให้เขาไปเนี่ยนอกจากนางธรณีแล้วคนจำแห่งคนไฟเหรัญยิกจดบัญชีคนเมืองเฮาเวลาตานกับตุลุงกุศลบุญญาราศีนีนามีมากแม่นจักอุทิศฝากไปหานางนาคไทธรณีสลีคุตมะคุตตะอมาตย์เนี่ยบ้านเฮาในกำปอนตุลุงมีนางนาคไทธรณีและนายสลีคุตตะอมาตย์แต่ตัวตนนายสลีคุตตะอมาตย์บ้านเฮามามีแล้วแต่ไปจังจินตุงหน้าวิหารหรือหน้าพระเจ้าจะมีนางธรณีแต่งชุดบันไตขืนแล้วก็แหมคนหนึ่งตามธาตุจดไว้นะนั่นแหละคือนายสลีคุตตะอามาตย์บ้านเฮานี่เหลือก็นายกำปอนตุลุงแต่นายสลีคุตตะอามาตย์ล้มหายไปในความทรงจำถ้าใครฟังตุลุงก็เอ๊ะถ้าบาสังเกตก็จะบอกว่านางสลีนางนาคไทธรณีสลีคุตตะอามาตย์นี่จะเป็นชื่อสร้อยนางธรณีมาใช่นะ เป็นนายสลีคุตตะอามาตย์หรือนายเป็นเจ้าหน้าที่ภาษาการจะว่าอะไรนะนายนิรยาบาลหรือเปล่าที่มันจดแบบมันนายนิรยาบาลเนี่ยนะครับนายสลีคุตตะอามาตย์เนี่ยนะตนจุดตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดหมายตาลจุงมาปัตตาอนุโมทนาซึ่งบุญตาลอันดรเดเรกได้ถวายอย่างนี้นะตามที่ตุลุงนันเชืองได้ว่าไว้นึกถึงกายกิจก็สลากแล้วเนาะอันอาจารย์ที่เล็กโดเสริมท่านอาจารย์ดรวิรปุรวิทย์น้อยหนึ่งคงบ่มีหยังแล้วรอฟังตั้งไอ้ตั้งพี่น้องตั้งแต่ขืนยังตีโดนผัดพิงรอท่านมหาดวงติปเปิ้นอธิบายดีกว่าอย่างที่ว่าโอเคได้เลยท่านมาจ้าหรือว่าคนไปนอนวัดเขาเป็นอย่างไรครับอันนั้นน่าสนใจเพราะว่าคนมาไก่มวลนั้นเพิ่งเข้ามาครับแม่แม่แล้วนี่ถวายอาจารย์มหาดวงติปครับผมนิมนต์อาจารย์ดวงติปว่าจะใดกี้อาจารย์วันปุรวิทย์วันตาเอาผัดพิงไปการหยาดน้ำเนี่ยครับมันจะมีสองอย่างนะครับการหยาดน้ำถ้าสำหรับว่า
การยาน้ำคือคนเสียนี่เขาจะใช้คำว่ายังกินจีกุสลังกัมมังกตะปังกิริยามามามกายเยนาวาจาแปลว่าถ้าเป็นยาน้ำหลวงเขาเรียกว่ายาน้ำหลวงคือกินตาลยากินตาลหลวงเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสุนัขตังสุมังครังนะครับในเนื้อหามันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันครับมันจะมีถ้าสมมติว่าจะเป็นยังกินจีเนี่ยจะเน้นในการอุทิศส่วนบุญกุศลเยอะหน่อยครับแต่ถ้ายาน้ำหลวงก็จะนี่มีอยู่การหยาดน้ำให้กับผู้วายชนแต่ว่าจะมันจะมีคำอธิษฐานเนาะว่าคนมาทำบุญแล้วเนี่ยให้ได้ทั้งโลกิยะสมบัติโลกุตระสมบัติปัฏฐานอย่างพุทธปัจจโพธิญาณพระเจกาโพธิญาณอรหันตาอรหันติปฏิมากรยานขอให้สมนังคำว่าพัฒนาคือมันจะเพิ่มเข้ามาหยาดน้ำหลวงเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเรื่องของการปัฒนาครับปัฒนาเนี่ยอันนี้ละผมว่าบ่ถูกอาจารย์อันนี้ละผมว่าบ่ถูกนี่ละว่าบ่ถูกที่เราจะมองเห็นนะครับอาจารย์สุพลแล้วก็อาจารย์ดร.ปีเลอาจารย์คุณรวิทย์นะครับว่าคือถ้าเรามาดูในเนื้อหาสาระของการหยาดน้ำเนี่ยอย่างเชียงตุงเนี่ยมันจะมีตลอดเลยว่าอริยเมตไตรก็คือว่าถ้าหากว่าชาตินี้เนี่ยเราปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่เป็นพระอรหันต์นะครับชาติหน้านั้นขอให้ไปเกิดในสำนักของพระอริยเมตไตรนะครับเดี๋ยวนี้อันนี้คือเชียงตุงนี่เขาจะมีต่อท้ายตลอดนะครับปฏิปันโนตังอริยเมตไตรโยซาสันติเกอย่างเงี้ยและภัยยาหัมพันเตอะไรพวกนี้คือมันจะมีคำต่อท้ายอย่างนี้เลยนะอาจารย์ดีเด็กเนาะว่าถ้าเราไปดูในธรรมของเชียงตุงเนี่ยเวลาไปดูในธรรมต่างๆเนี่ยจะมีตลอดเลยว่าหากว่าเราเนี่ยชาตินี้เนี่ยได้ปฏิบัติได้สร้างบารมีบ่ได้เต็มท้วนชาติหน้านั้นขอให้ไปเกิดแล้วก็ได้บวชในสำนักของพระศรีอริยเมตไตรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มีคำปรารถนานะของร้านนาก็ยังมีพระอาจารย์ครับตอนนี้ของยังนาก็ยังมีครับผมอย่างที่ตรงที่เมืองศาสตร์นี่ครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยวัฒนธรรมไทยใหญ่เนี่ยมันจะกลืนไปเยอะค่อนข้างดีเลยครับดูจากการสร้างวัดครับวิหารเนี่ยมันก็จะไม่มีแท่นอาจสงมีครับแต่ว่ามันมีข้างหน้าเนาะข้างหน้าแท่นบรรลังของพระพุทธบรรลังของพระพุทธปฏิมาเนี่ยถ้าเป็นเชียงตุงเนี่ยมันจะอยู่ทางข้างใช่ไหมโยมอาจารย์บรรพิตันตาเนาะถ้าเมืองศาสตร์เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ข้างหน้านะครับข้างหน้าแล้วก็เวลากรวดน้ำนะครับที่นี่เนี่ยก็ไอการใช้เทียนอย่างที่โยมอาจารย์บรรพิตันตาใช้เทียนชุบนะครับเดี๋ยวว่าเชียงตุงตอนนี้ไม่มีค่อยมีแล้วโยมอาจารย์บรรพิตนะถ้าเราเมืองดูเมืองยองนะไทยลื้อเทียนชุบเล็กๆนะครับจะมีเยอะในเชียงตุงนี่เขาจะว่าเทียนขี้ผึ้งนะครับเขาก็จะเป็นเทียนคู่นะเทียนคู่นะพระอาจารย์ใช้คู่นะครับคู่เนี่ยบางแห่งก็เวลากรวดน้ำเสร็จแล้วบอกว่าอยากจะให้โลภะโทสะให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้หายไปก็ไปจุ่มน้ำนะครับในบางคนบอกว่าห้ามจุ่มน้ำถ้าจุ่มน้ำแล้วก็คือมันเหมือนพระอาจารย์บริเวณตาบอกว่ามันจะไม่มีไม่เห็นหนทางมันจะมืดมันจะไม่ไปถึงผู้วายชนนะครับอันนี้คือเป็นความเชื่อสองประการอันนี้ครับอันนี้มันเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่มาเพื่อเขาเรียกอะไรนะเพื่อเสริมให้คนไออะไรนะอยากต้องการแต่ว่าก็ยังย้อนแย้งกันอยู่เนาะจันเนาะเพราะตามความเชื่อเดิมใช่ฮะตรงนี้นะครับพระโยมอาจารย์บรวิตรบรรดาจันเจริญแล้วก็พระอาจารย์สุพลเนาะว่าที่เมืองศาสตร์เนี่ยนะครับก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละคือมันมีหลายอย่างที่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนมันผ่านไปแล้วตอนนี้มันก็คาวแบบว่าทำนานะครับทำก็จะทำไปแล้วแหละไถไปแล้วก็หว่านกล้าไปอะไรหมดเลยแล้วก็คือเหลือแต่ว่ารอเวลา3เดือนใช่ไหม3เดือนถึง4เดือนเนี่ยมันก็จะต้องไปเก็บเกี่ยวได้ไงครับเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะว่างกันอยู่ครับเขาก็จะนิยมมานอนวัดครับพระอาจารย์มานิยมมานอนวัดนิมนต์นิยมมาฟังธรรมครับอาจารย์แล้วตรงนี้ครับพระอาจารย์ว่าตรงนี้เนี่ยอย่างที่ว่าเรามาดูเชียงตุงนะครับอาจารย์มันจะมีความแตกต่างจากเชียงตุงยังไงบ้างอย่างเช่นว่าอุโบสถิกพัทนะครับพัทผู้เพื่อผู้เข้าอุโบสถนะครับที่นี่นะยังนิยมให้ฉันอยู่ในอุโบสถครับไม่นิยมออกมาข้างนอกครับถ้าเป็นเชียงตุงนะพระอาจารย์เชียงตุงนี่นะครับก็คือถ้าถึงวันพระเนี่ยอย่างเช่นพรุ่งนี้นะอาจารย์ก็คือเข้าไปในโบสถ์แล้วไปสวดปาติโมกข์ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ศีลใหญ่ได้พรุ่งนี้ศีลแล้วครับลงมาก็มาฉันข้างนอกครับอาจารย์ครับนะแล้วก็มากล่าวคำถวายท่านนะแต่ว่าที่นี่นะครับยังต้องฉันในโบสถ์ครับคือมาฟังปาติโมกข์เสร็จแล้วก็ต้องฉันในโบสถ์นะห้ามออกจากในโบสถ์ครับพระอาจารย์มันก็ยังเป็นประเพณีที่ว่ามันก็เป็นว่าที่ว่าอุโบสถิกพัทจริงๆพระอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเรามาฉันข้างนอกมันก็ไม่ใช่อุโบสถิกพัทแล้วเนาะมันก็จะเป็นพัตตาหารทั่วๆไป
แม้แต่ว่าเราจะฉันเราจะถวายในช่วงระหว่างที่ว่าอุปโภคสติกัปปัตครับแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีเขาเรียกว่าเข้ารบศีลนะครับเขาเรียกว่าปักกิกัปปัตเนาะปักกิกัปปัตก็คือหมายความว่าเป็นพระทหารที่เขาถวายหลังจากวันพระหนึ่งวันนะครับเพื่อที่จะเป็นการบูชาพระสงฆ์เพื่อเป็นการบูชาคนที่มานอนวัดครับอาจารย์ครับที่นี่นะครับมันจะมีประเพณีสองอย่างถ้าเป็นในเวียงที่ผมอยู่ในเวียงเนี่ยเช้าๆมาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องการกลับวัดออกกลับบ้านให้เร็วครับข้อจากนี้ว่าคือก่อนที่เขาจะไปทานข้าวเนี่ยครับเขาก็ต้องให้พรก่อนเพราะว่าในขณะที่ยังไม่ปรงศีลพระอาจารย์ครับไม่ปรงศีลแปดเนี่ยไอ้ปูศีลนายศีลเนี่ยต้องให้พรก่อนนะเพราะว่าเขาบอกถือว่าถ้ายังไม่ให้พรเนี่ยถ้าปรงศีลแล้วให้พรมันเป็นคนมีศีล5เท่านั้นบุญมันจะไม่เยอะครับอาจารย์เขาก็ต้องอยู่ในศีลเท่านั้นแล้วจึงจะให้พรครับพอให้พรแล้วก็จึงจะปรงศีลปรงศีลแล้วจึงจะไปทานครับแต่ถ้าเป็นข้างนอกหน่อยครับเช่นว่าไปรอบๆนอกหน่อยอย่างเช่นว่าไปห่างจากนี้ไปประมาณสัก30นาทีนะอยู่ในรอบๆหน่อยก็ต้องแบบว่าคือเสร็จแล้วเนี่ยครับอาจารย์ครับคือเขาทำวัดเช้าเสร็จแล้วนั่งภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องทานข้าวก่อนทานข้าวเสร็จแล้วจึงจะมาให้พรแล้วก็ปรงศีลครับเขาถือว่าเขาถวายคนที่รักษาศีล8กับพระสงฆ์ครับอาจารย์ครับผมอันนี้ก็เป็นประเพณีอีกอย่างอาจารย์พออาจารย์อู้เรื่องไอ้โปสถิกะพัดแล้วกับปักขิยะพัดเนี่ยน่ะไอ้ปักขิกะพัดอะไรอย่างเนี่ยผมมาแน่ใจเออมันเป็นฮีทที่ในล้านนานี่ผมเหมือนบ่เคยได้อ่านนะแต่ผมเคยได้ยินโดยเฉพาะอุโบสถิกะพัดที่ว่าเวลาศีลวันศีล15ค่ำทุกเจ้ามาลงโบสถ์แล้วเพิ่นจะตานขันข้าวทุกเจ้าในโบสถ์ญาติโยมเพิ่นจะได้บุญมากเพิ่นกับทุกเจ้าต้องฉันในโบสถ์เพราะว่าหลังจากร่วมสามัคคีฟังพระปฏิโมกข์แล้วฟังแล้วปุ๊บก็ต้องฉันในโบสถ์เลยแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะด้วยสาเหตุว่าเมื่อก่อนในการเดินทางมาลงโบสถ์ก็จะปิกวัดมันต้องเตียวมันต้องกินข้าวจะไปกินข้าววัดก็ไม่ได้ต้องมากินข้าวและกินในโบสถ์เพื่อได้อานิสงส์และอาจารย์อู้อย่างนี้นะผมคนหัวลุกเลยว่าเออมันเป็นจารีตที่ผมบอกว่าต้องเดี๋ยวต้องอาจารย์ดิเลกว่ามันในล้านนานี้มันเคยมีไหมแล้วมันมีแหมย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมวางแผนว่าจะปลาสายมูเข้าไปก็คือมองว่าที่เมืองศาสตร์จะมีไหมที่เจียงตุงพอมาเข้าพรรษาแล้วมานอนวัดทุกเจ้ามาลงโบสถ์แล้วโบสถ์กลางใจศีลก็คือในพรรษานี้จะมีวัน15ค่ำอยู่7ครั้งว่าครั้งที่3หรือครั้งที่4คนเจียงตุงเปิ้นจะต้องฮือตุเจ้าวัดนั้นน่ะหรือว่าไงเปิ้นจะต้องมาสวดสืบจะตาสะเดาะเคาะเพราะถือว่ามันเป็นการอยู่จำพรรษาแล้วตุเจ้าได้สวดมนต์ตาของตุเจ้านี่มันมีอานิสงส์มีพลังสมาธิจะต้องชาวบ้านจะเอาเสื้อผ้าอย่างไปแล้วตั้งขงจะตาในวิหารและสวดสืบจะตาเขาเรียกว่าสวดกลางใจศีลซึ่งผมถามน้องเมไอ้คำเมคำรอดที่วัดอินบอกว่าปีนี้ที่วัดอินก็จะจัดตามปกติคือวันที่17กันยาค่ะ17กันยาป้าท้องว่าศีลเดือนเป็ง11เพราะว่าเจียงตุงนี่เดือนมันจะช้ากว่าจากเจียงใหม่ไป1เดือนคำแรกผมก็คิดว่าเป็นสิงหาแล้วผมก็เลยว่าเอ๊จะจวนไผ่ไปแล้วก็จากที่อาจารย์ดร.นครอย่างทำรวบรวมเรื่องประเพณี12เดือนของเจียงตุงนะเปิ้นก็ว่าโดยมากแล้วก็ไปถามทุกเจ้าทั้งเจียงตุงก็ค่อยลืมฮีดนี้หลายวัดก็บอกค่อยมีที่วัดอินน้องเมย์บอกว่าครูบายืนครูบามีทุกปีเขาเรียกว่าสวดกลางใจศีลหรือสวดสืบชะตาเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับศรัทธาญาติโยมเขาเรียกว่าปู่จันทร์ล่ำวัดหรือคนส่งเข้าวัดมาเป็นสิริมงคลสาธุสาธุเดี๋ยวขอกำหนึ่งอันไอ้ตอนนี้ก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามตั้งช่องธรรมะปินทีมฟ้องทางเพจบุกทางยูทูบเนอะแล้วก็อัน ตั้งสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz FM 88.25 MHz เนาะพร้อมตึงภาคีเครือข่ายขึ้น4ข่าว8จังหวัดภาคเหนือเนอะวันนี้ก็เวลาหมดเวลาท่านที่มีความสนใจจะติดตามแม้กระทั่ง Facebook หรือว่าทางเฟซนะ IDTO ทําเป็นทีมสากลวันนี้เฮาจะลองตามใจท่านจัดดีเลกสักหน่อยเพราะอาจารย์ดีเลกดร.ดีเลกคนเสนอฉะนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube ทาง LINE นะ
แล้วก็เฟดไอดีทีโอทำเป็นทีมสากลต่อไปเวลาสักน้อยหนึ่งเพราะว่ากำลังติดลมนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาทุกเสียงทุกสายที่ติดตามรายการของเขาบอกว่าจะเป็นแม่อันภูยากศนนะคุณโยมชัชวานเดชอิ่มคุณโยมลาวันกุ้ยคำแม่ทอนแม่สีทอนเปรมจิตแล้วก็คุณโยมสุวรรณมีสมในนะแม่ทองคำพรมมินคุณฝนศิลาพร้อมเต็มทุกทุกคนนะนะใครจะอยากติดตามต่อเขาก็มาทางเฟซไอดีทีโอธรรมทีมสากลสำหรับอันบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ขอกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีเนอะสาธุสาธุโอเคฉะนั้นวันนี้เราเปิดครั้งแรกเป็นมติใหม่ตามที่ท่านอาจารย์ดีเลกดร.ดีเลกอินจันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏตชด.ขอร้องเสนอมาพระครูโสภณกฤษจัดฮื้อนะฉะนั้นเพื่อความต่อเนื่องเชิญท่านอาจารย์ผู้วิทย์แฮมเดอร์กี้ได้อู้ถึงเรื่องวันนี้เฮาได้อู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับของบ่กินฮู้จักเน่าของบ่เล่าฮู้จักลืมฉะนั้นเฮาไปเริ่มต้นที่เรื่องการนอนวัดนอนวัดแล้วเขาก็ลวดเข้ามาหยาดน้ำไหมตามมีตึงแม่นางธรณีจะเท้าคุตะอามาตจนจดบุญจนจำบาดจนการนำหยาดไหมตานไปถึงขนาดนี้ท่านอาจารย์ต้องเตะที่เหล็กดูเอาอู้สักน้อยหนึ่งเรื่องพวกนี้มีความคิดความเห็นจะได้พ้องเอาต่อจากท่านอาจารย์บุรุษเสริมเติมเต็มครับผมเคยจากประสบการณ์จากเชียงตุงเนี่ยเมื่อกี้ท่านอ่านมหาดวงจันทร์ไอ้ท่านประมาณได้ไอ้ท่านก็ได้อู้ไปส่วนหนึ่งแล้วว่าเขาตานคนเท่าสินแปดเลยครับตานคนเท่าสินแปดเพราะผมเคยไปหันนะมีคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเอาเข้าอาหารมาแล้วไปเกณฑ์ให้คนเท่าแล้วคนเท่าสินแปดนะครับที่นอนว่าแต่เปิ้ลกับปั่นปอนซึ่งดูแล้วผมว่าเนี่ยใจว่าเป็นลูกหลานก็หรือว่าเป็นคนที่มาทำทานกับคนถือสินแปดนะครับเปิ้ลไปตานกับตุ๊กเจ้าแล้วเปิ้ลมาตานกับสถาตีถือศีล8ตัวครับแล้วประสบการณ์นี้จากที่เคยไปก็คือตอนวัน10ยี่เป็งยี่เป็งที่เชียงใหม่จะแองกะติประคบลุ่มล่ำลุ่มล่ำลุ่มล่ำบางวัดเตะทำนี่นะผมเคยไปวัดลำปางหลวงครับคนเท่าก็จะมาหนุ่มชุดขาวแล้วก็เขาจะสูดเบิกแล้วเขาจะสูดเบิกในวันยี่เป็งเอาคณะสงฆ์จากวัดสำนักต่างๆที่สวดเบิกเนี่ยเพื่อจะมาหอมประชันกันแบบโชว์ฝีมือกันซ้อมมาเพื่อจะเอามาสมโภชพระธาตุลำปางหลวงแล้วจะมีลูกหลานที่เขาเอากับเข้าเอาน้ำเอาอย่างมาทรงแม่เนี่ยเพื่อจะเอาหน้าพ่อเขาจะสวดจนดึกดื่นครับจนแจ้งเลยลูกหลานหรือศรัทธาญาติโยมที่มาเนี่ยเวลาเขาไปเอาไปหอมกันทำกันสวดแล้วเนี่ยเพื่อนยังจะซื้อน้ำซื้ออะไรอย่างอ่ะมาตานผู้มาร่วมงานคนเฒ่าคนแก่ตัวครับบางทีผมเป็นญาติของเรานะแต่เอามาหอมตานซึ่งผมก็ว่าลักษณะเดียวกันน่ะเวลาคนเฒ่ามานอนวัดปุ๊บเอาทำบุญกับพุทธเจ้าสิสิน227เท่าก็ได้บุญแบบนึงเอาทำกับเนนก็ได้แถมอย่างหนึ่งเอาทำกับผู้รักษาศีล8เฮาก็ได้บุญเหมือนกันแถมหนึ่งนะครับอันนี้ผมว่าทักทายกับอาจารย์วิดานเทืองว่าได้ครับว่าก็อันนี้นะครับเพราะว่าเปิ้นถือว่าได้มาตานกับป้อศีลแม่ศีลเปิ้นจะห้องป้อศีลแม่ศีลหรือป้อขาวแม่ขาวผมไปแล้วก็หรือว่าตามสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้เราออนเวลาไปทำการทำงานได้ค้าขายแล้วได้เงินเพื่อเขาก็จะหาโอกาสเราออนรุ่นใหม่ก็หาโอกาสอย่างน้อยก็ได้ไปตานถวายพระสงฆ์แล้วหนึ่งในช่วงภาษานี้อย่างหนึ่งก็คือการได้ทำบุญถวายกับพ่อศิลแม่ศิลนี่แหละอย่างที่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ว่านี่แหละว่าเขายังน้อยเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีศิลบริสุทธิ์ได้อยู่นอนวัดสองคืนแล้วอย่างเงี้ยครับและที่ผมพูดค้างไว้ที่ว่าอาจารย์อนุโมทนาไหมอ่ะคือยินดีกับที่ได้ทำบุญเขาไม่ได้ทำบุญแต่เปิ้ลได้เปิ้ลไปรักษาศิลเปิ้ลเหมือนกับเขากับไปแสดงความยินดีได้ทำบุญตานกับตนมีศิลนะครับใช่แม่แล้วกันเนี่ยที่ใครถามอาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์ดงเทพว่าเนี่ยที่เมืองศาสตร์เนี่ยมีความเชื่อเรื่องการสวดกลางใจศีลก็นี้ที่จริงตุ่มไม่มีแต่ที่เมืองศาสตร์นะตรงนี้ก็มีเหมือนกันฮะกลางใจศีลก็คือหมายความว่าเรามี13ศีลนะครับเนาะศีลเข้าพรรษาแล้วก็ศีลเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลที่7นะครับหรือว่าศีลที่7ก็คืออยู่ประมาณครั้งที่3เนาะศีลครั้งที่3ศีล15ครั้งที่3นี่นะที่นี่ก็มีครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีความต่างจากเชียงตุงน้อยก็คือว่าตอนนี้น่ะมันบ่ค่อยเอาที่ว่าจะเอาเสื้อผ้านี่มาบ่ค่อยมาแล้วแต่ว่าจะเอาพวกน้ำส้มปล่อยเนาะส้มปล่อยแล้วก็บักหาพวกเนี้ยแล้วก็ของที่ว่าเป็นพระ
พุทธรูปที่จะเรียกว่าใส่ในประจำปีที่เป็นอยู่ในบ้านก็ดีหรือว่าของที่บอกว่าจะเอาไว้ใช้เอาไว้อาบก็ดีเอาไว้ใช้ก็ดีเพื่อที่จะเอามาลงโบสถ์เอามาลงโบสถ์แล้วก็เอามาเรียกว่าสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์แล้วที่นี่เนี่ยถ้าเป็นประเพณีที่ผมสอบถามแล้วก็คือว่ามีกางใจศีลก็คือมีการถวายเขาเรียกว่าสลากนะครับสลาก25มั้ยนะสลาก25เขาเรียกว่าสลาก25นะครับสลาก25เนี่ยมันจะมีเหมือนตุงน่ะมันจะมีไม้สามเหลี่ยมนะครับเหมือนตุงนั้นแล้วก็จารึกชื่อผู้ที่ถวายแล้วก็อุทิศก็ให้กับใครสมมติให้อุทิศได้กับคนนั้นคนนี้หรือว่าถ้าหากว่าบอกอุทิศให้ใครก็อุทิศให้กับเทวดาพรหมอะไรต่างๆก็จะมีสลักเอาไว้นะครับอาจารย์ผมมันมีอยู่ครับแต่ว่ามันใหญ่มือหน่อยคือจะมันจะมีมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนสลักแล้วก็เอาสลักมาแต่ว่ามันจะมีเหมือนกับตุงเนาะเหมือนกับช่อนะครับที่จะมาปักแล้วก็ทีนี้พระสงฆ์เนี่ยเวลาเขาหาแล้วเขาได้แล้วเขาก็ต้องเอาไปแล้วก็ไปทำเหมือนกับบ้านเฮาอาจารย์เหมือนกับร้านนาเหมือนกันครับที่ว่าจะที่ส่วนบุญกุศลก็คือเอาสลากนั้นมาแล้วก็อ่านเอาอุทิศไปให้ผู้ใดเนี่ยครับอาจารย์ครับก็คือตรงนี้ก็จะมีความต่างจากเชียงตุงหน่อยเชียงตุงนี่เพราะว่าถ้าเป็นในการเสียนภาษามันจะบ่มีสลากเนาะสมมติสลากก็จะมีในสินอื่นหรือว่ามีออกพรรษาประมาณนี้นะครับอาจารย์หรือว่านอกพรรษานะครับจะมีการสลากเรียกว่าเป็นสลากเสาห้าก็สลากหวยก็สลากใหญ่สลากจกอย่างพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีของครับครับเดี๋ยวแล้ววันเอาเจอท่านจันทร์นี่แหละเจอคําว่าสลาก25เส้นนี่ต้องผมอ่านใบลานปั๊บถาผมเจอหลายครั้งเจอหลายฉบับมากไอ้นี่ตู่มันผมก็สงสัยสลาก25เนี่ยผมโอ้พี่ทีใจต้องขอบคุณนะครับว่าผมหันยากนะไอ้ตานสลาก25เส้นเนี่ยมันมีชื่อเทวุฒิเทวดาชื่ออะไรอย่างต่างๆนะเพื่อจะพาไปหานะครับแต่เขาผมวิธีใจเพราะเปิ่นบ่มีกำซอเปิ่นบอกว่าร้านสักเซนมีกำโอกาสว่าอย่างอี้เนอะแต่บ่หัวใจเมื่อใดโอ้อันนี้เป็นความมูเนี่ยครับแตกเปลี่ยนเป็นว่ามันอันแปลว่ามันยังค้างอยู่ที่เมืองศาสตร์แต่ชิ้นตุ่งบ่มีใกล้เหลืออยู่ในปั๊บในนั้นเนาะแต่ว่าวิธีปฏิบัติชิ้นตุ่งบ่มีแล้วใช่ไหมอาจารย์ดร.ไม่มีฮะมีแต่สลากธรรมดาสลากทั่วไปก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าสลากเล็กสลากอะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกจะเรียกอะไรอ่ะสลากสลากทั่วไปกับสลากใหญ่เนาะที่เชียงตุงมันมีนี่แหละเหมือนบ้านเฮานั่นแหละเหมือนบ้านเฮาสลากสลากกระพัดทั่วไปเนี่ยนะที่เขาจัดการก่อนออกภาษาอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ที่ว่าเนี่ยอันแปลว่าที่เมืองศาสตร์นี่เปิ้นยังมีฮีดมีฮีดสวดกลางใจศีลเพื่อเป็นสิริมงคลแต่ว่าเมืองศาสตร์จะมีเพิ่มเติมคือมีการตานสลากสลากเซาห้ามีตันอย่างตัวอย่างนั้นเนาะน่าสนใจเนี่ยผมก็เลยเนี่ยผมก็ว่าเอ๊ะผมจะจัดทริปไปเชียงตุงไป16 17 18อย่างเงี้ย3วันแล้วก็วันที่17วันศีลแล้วก็ไปร่วมทําบุญแล้วก็ไปสวดร่วมไปฟังสวดกลางใจศีลเป็นสิริมังคละเนี่ยนะก็ถามสอบถามเด็กๆก็ว่าบางวัดก็ไม่ได้ทําเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลอย่างใดผมว่าแต่ว่าวัดก็ตัดแต่ว่าโยมอาจารย์ปรมิมันตาเท่าที่ดูนะครับเท่าที่เห็นเท่าแล้วก็ทราบนี่คือทุกวัดน่าจะทําทุกวัดนะน่าจะมีวัดที่มันไกลๆแล้วก็คือบ่มีคนเจ้าใดเนี่ยจะไปทําแต่ว่าส่วนมากแล้วคือถ้าว่าโดยตามประเพณีของเชียงตุงเนาะในพรรษาเนี่ยกลางใจศีลเนี่ยมีทุกวัดเลยแต่ว่าจะมากจะน้อยเท่านั้นเองนี่ก็คือเสียงหายอาจารย์ดิเลกเปิดไมค์ครับวันนี้เดี๋ยวเพื่อจะเพิ่งรู้ประเด็นเรื่องคนเฒ่านอนว่าเนี่ยพอดีผมกับมีเวลาได้อ่านปั๊บเนี่ยพบบนเปิ้นบ่ได้บ่มันมีกรรมรักษาศีลคนเฒ่านะกรรมสวดกรรมฐานคนเฒ่านะว่ามันมีละตามปั๊บแต่ผมเคยปะครับเวลามันบ่ว่ากรรมสุมาพระเจ้ายามกินข้าวพระเตศคือเวลาคนเฒ่าไปนอนวัดเนี่ยคือเปิ่นไปนอนอยู่ห้านแล้วเปิ่นฟังธรรมกันแล้วคนเฒ่าบางทีตุเจ้าเมื่อสมัยโบราณเขาเตดหลายพุกถ้าคนเฒ่าอยากกินข้าวอยากกินน้ําเนี่ยตุเจ้าเตดอยู่ในพระวินัยมันกว่าบ่ดีบ่งามมันมีกรรมสุมาด้วยนะกรรมไว้กรรมสุมาว่าเวลาจะกินข้าวยามตุเจ้าเตดอยู่เนี่ยคือเรียกว่ากรรมภาวนาแล้วกรรมสุมาตวยเวลาตุได้ยินครับสุมาอยู่ในวัดซึ่งบางทีเขาจะแปลงห้องน้ําไม่นอกวัดแต่เข้าไปได้ยินเสียงพระธรรมตุเจ้าเตะได้ยินเสียงอยู่แต่มีการสุมาน่ะเวลาขากเสลดถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระมีกรรมสุมา
มีกรรมอันหยังนะเพื่อนเป็นหีดคนเฒ่ามันละเอียดทุกขั้นตอนนะเวลาไปอยู่วัดเนี่ยมันบ่เจ๋ว่าไปนอนมาได้นะจะเนี่ยหยังต้องระมัดระวังมีสติมีกรรมภาวนามีกรรมขอสุมาอยู่เสมอนะครับมีปะหนักครับอย่างตอนนี้พยายามกำลังรวบรวมอยู่ว่าหีดคนเมืองไปวัดบางทีเน็บดอกปูจาดอกไม้ขอเอาดอกไม้ไว้ปุ๊บพนมมือถ้าเซตดอกปุ๊บจะเปลี่ยนดอกไม้ใหม่ก็เอาดอกไม้เก่ามาแล้วก็มีกรรมอธิษฐานดอกไม้มาแหมไม่กระทั่งจะไปไหว้ขตังสามไหว้ไม่สลีจะต้องไหว้อย่างไรไหว้พระธาตุเจดีย์จะต้องไหว้อย่างไรมันมีหีดมีขั้นตอนมีวิธีพิธีกรรมแล้วมีกรรมสวดกรรมภาวนานักครับมาเดียวเนี่ยเขาก็แค่ไปสวดมนต์สวดกรรมฐานอย่านั่งสมาธิเยอะครับหายไปนักเหมือนกันนะครับใช่ฮะตรงนี้ตรงนี้อยู่ค่ะตรงนี้นะครับก็ขอเสริมอาจารย์ดีเรกนะครับเดี๋ยวก็คือมันก็มีนะครับว่าที่ว่าที่พระอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์ระวีบรรดาก็คือคนที่จะนอนวัดเนี่ยเขาจะมีเลยฮะคู่มือนอนวัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนสมัยนี้เนี่ยบางคนมันบอกฮู้หรือว่าคนสมัยก่อนก็แล้วกันมันบอกฮู้หนังสือครับที่จริงแล้วเนี่ยมันมีตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วครับเขาเรียกคำปงบ้านเนาะคำปงบ้านก่อนที่จะเข้าวัดนะครับมาถึงประตูวัดนะครับซุ้มประตูวัดแล้วมันมีคำอธิษฐานวัดนะฮะเข้าไปแล้วจะกวาดจะทำอะไรทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าเป็นสติปัฏฐานสี่แบบบริกรรมนะสติปัฏฐานสี่แบบบริกรรมคือทุกอย่างเลยเหมือนที่อาจารย์เด็กว่าเลยคือต้องมีการอธิษฐานเสร็จแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องมีการปงอธิษฐานแล้วปงอธิษฐานแล้วปงอธิษฐานแล้วปงคือมันเหมือนทุกขั้นตอนมันมีการเรียกว่ากลัวมันเป็นพิษนะครับมีการขอคำมามีการปงนะครับเนี่ยอันนี้ก่อนที่จะไปดูนี่ครับนี่ครับอาจารย์สลากซาวห้าเนี่ยเขาจะใส่ไว้อย่างนี้นะอาจารย์เอามาเนี่ยเหมือนตุงเล็กๆครับเขาจะมีห้อยตุงตรงนี้นะอาจารย์ห้อยตุงตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาปักไปในสลากแล้วทีเนี้ยพระที่จะรับมาแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถวายคือเกพยาทัตตารทะสามตนอันนี้ครับมันจะมีสามตนเนี่ยครับตรงเนี้ยทัตตารทะสามตนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางอันก่อนอันนี้คือถวายอะไรถวายคือเกเทวดารักษาวัดศาสนาสาวสองตนแบบมีขนาดเลยนะอันนี้ผมต้องศึกษาเพราะว่าผมก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะผมก็เพิ่งมาเจอนี่แหละครับว่าสลากซาวห้าเนี่ยมันมีที่เมืองศาสตร์เนี่ยที่จริงตรงนี้มันแทบจะบอกให้เห็นแล้วครับนะแล้วก็อันนี้ก่อนนี่เนาะพญาวิสุวรรณหนึ่งตนนะครับมันก็จะมีการเรียกว่าจารึกแล้วก็มีการผมต้องศึกษาว่าต้องอาจจะเขียนบทความแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ดิเรกนอกเขียนบทความเกี่ยวกับสลากซาวห้านะครับเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตอันนี้ประมาณนี้นะครับอาจารย์สมบูรณ์เอาวิจัยไหมครับวิจัยโพเอกไหมกำลังสอบแต่เจ้าหัวข้อนะเจ้านี่วันนี้เราได้นานาสาระแท้ๆนะได้อู้ที่บอกว่าของบ่กินหูจักเน่าของบ่เหล่าหูจักลืมนะซึ่งวันนี้เราได้เริ่มหลายๆอย่างนะที่เราได้เอามาอู้มาจากกันบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดร.ที่เลขอินจันนะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านอาจารย์ภูรวิทย์วันตาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ท่านอาจารย์มหาดวงทิพย์ปริยัติธารีด็อกเตอร์เหมือนกันจอมความหลวงเกมรัตนครเชียงดุกเต็มภาษานี้ไปจับที่เมืองศาสตร์ก็เลยได้หลายเรื่องหลายราวที่มาอู้กันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นก็ทุกคืนวันเสาร์เนี่ยเอาก่อนจะมาพบกันเนี่ยของบกินบกูจักเน่าของพวกเราจักลืมฉะนั้นโดยเฉพาะตอนนี้เขาเข้าพรรษาได้14วันวันพรุ่งนี้วัน15ครบสินใหญ่พวกนี้ตะกี้นั้นอันพอดีอันอาจารย์มหาบุญติปเพิ่นแวะมาหานี่บอกว่าวันพุธนี้อันสินใหญ่ที่วัดตากระดาษเพิ่นรู้สึกว่าจะมีการตั้งธรรมหรือว่ายังจะได้ท่านอาจารย์มหาบุญติปตรงนี้มันหีดหอยจะได้ฟ้องเวลาของเขา15 คำแรกเข้าภาษาครับก็คือมันแล้วแต่วัดครับแต่ว่าก็คือถ้าจริงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย15 คำแรกเนี่ยส่วนมากแล้วยังมีตั้งธรรมครับจะมีตั้งธรรมก็คือประเพณีธรรมจะอยู่ในเดือนของเดือน11เนาะตามประเพณีของจีนตุงในเดือน11แต่ว่าอย่างที่จอมคำนะครับศีลแรกเนี่ยครับอาจารย์ศีล8ค่ำเนี่ยหลังจากที่เข้าพรรษาแล้วศีล8ค่ำที่วัดผมเนี่ยจะมีการตั้งธรรมสุจาวนะบัวหลวงครับสุจาวนะบัวหลวงนี่มันจะเป็นเรื่องของความงอกงามความเจริญไพบูลย์ของข้าวพันธุ์ธัญญาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมหรือว่าคือคนที่อยู่ในเวียนนั้นค้าขายคล่องเขาก็จะมีการตั้งธรรมสุจาวนาบัวหลวงแล้วศีลที่จะถึงนี้พรุ่งนี้นะครับที่จอมคำก็จะมีการถวายผ้าจำนำพรรษาหรือว่าผ้าวัสิกะนาวัสสาวาสิกะ
นะครับจีวรคือสาดกนั่นแหละเป็นผ้าที่ถวายกับผู้ที่อยู่จำพรรษาอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็แล้วที่พรุ่งนี้เนี่ยของจอมคำก็เหมือนกันครับเป็นการทําบุญอุโบสถกับพระครับพระอาจารย์ครับคือหมายความว่าที่โหโบสถของเชียงตุงเนี่ยมันจะมีโหโบสถใหญ่อยู่4วัดนะครับเนาะก็คือมันจะมีเชียงยืนนะครับโหขวงปลาแดงแล้วก็โหเจียอีกอ่ะปลาแดงแล้วก็เชียงยืนโหขวงปลาแดงน่าจะมีแค่3อวัดอินทัดอินนะครับมี4โหโบสถคือ4โหโบสถเนี่ยครับในโหโบสถ1เนี่ยคือจะมีประมาณ10 12วัด15วัดนะครับซึ่งก็จะถ้ามีเท่าไหร่นะครับจะไปรวมกันทางโน้นครับจะไปรวมกันว่าเอาว่าศีลนี้เนี่ยต้องไปที่โน้นที่นี่นะครับคือให้หมายความว่าให้ไปลงโบสถ์นะครับอาจารย์ก็คือจะแบ่งกันไปครับถ้าทีเดียวเนี่ยมันจะเยอะไปครับอย่างสมมุติว่าศีลแรกเนี่ยที่ไปรวมกันทุกๆปีนะจะไปรวมกันที่วัดโขขวงครับแต่ปีนี้เนี่ยที่คณะสงฆ์เชียงตุงนี้ไปรวมกันที่วัดอินครับซึ่งมีพระเนรพระทั้งหมดในเวียงนะครับเฉพาะในเวียงฝ่ายเรียกว่าฝ่ายเมืองเนาะมันจะมี2มันจะมี3ฝ่ายไงมีฝ่ายเมืองฝ่ายไทยใหญ่นะครับแล้วก็ฝ่ายพม่านะครับซึ่งฝ่ายพม่าเนี่ยมีรู้สึกว่ามี100กว่าประมาณ150ครับที่เมืองสาดนี่อาจารย์ที่ในเวียงทั้งหมดนะครับวันเพราะว่าวัดที่ผมอยู่นี่คือเป็นวัดเก๋าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในพรรษาเนี่ยทุกรูปต้องมาอธิษฐานตรงนี้ต้องมาฟังปาติโมกตรงนี้นะครับซึ่งมีก็ไม่เยอะครับมีอยู่44รูปเองอาจารย์ครับ44รูปเองครับตรงนี้นะครับอาจารย์ซึ่งกับประเพณีตรงนี้ครับพระอาจารย์ในข้าวพรรษาเนี่ยจะมีประเพณีการตั้งธรรมเจ้าวันนาบัวหลวงประเพณีกลางใจศีลแล้วก็ประเพณีตั้งธรรมเวสสันดรชาดกครับผมอันนี้ก็คือเป็นคือถ้าไม่มีอะไรขาดตัวบกพร่องนะครับต้องทำทุกวัดครับอาจารย์ครับทำทุกวัดเลยครับในเวียงนะครับนอกจากว่าคือมันมีความไม่พร้อมหลายอย่างจึงจะงดเว้นไว้นะครับอาจารย์ครับผมครับผมครับนี่ก็ท่านรู้วัดไปที่ท่านอาจารย์หมายของทีมได้อู้ถึงเรื่องการฟังเทศฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษาซึ่งโดยเฉพาะผู้ชำนาญการเขาบอกว่าจะเป็นท่านอาจารย์ดร.ดิเลกอินจันท่านอาจารย์ปุรวิทย์วันตานี่ก็ล้วนแต่มีความช่ำชองชำนาญการเกี่ยวกับเรื่องการเทศฟังเทศนะโดยเฉพาะธรรมะในช่วงเข้าพรรษานี้ที่ท่านอาจารย์หมายที่ว่าอาจารย์บริยมเตี้ยเตี้ยมหาจารย์ฉะนั้นก็จะมันมีธรรมวัดก็มหาจารย์แต่ถ้าธรรมวัดของคนเมืองเขานั้นก็จะถ้าทางเหนือเนาะจะเป็นเรื่องปัญญาสะชาดกอย่างต่างๆที่อาจจะมีคณะครูบาอาจารย์หรือว่าท่านกถาจารย์ของทางรัฐนาของที่ตั้งเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องคุณงามความดีของเรื่องประวัติพระพุทธพระโพธิสัตว์ของเนี่ยถ้าโดยเฉพาะเรื่องธรรมวัดหรือว่าที่เฮานิยมเตะกันทุกวันศีลวันพระอาจจะเป็นกับเป็นผูกอะไรต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์พุรวิทย์อันเคยพบเคยเจอเคยเตะก่อทำวัดทำเมืองเขานั่นที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องปัญญาสาชาดกจะเป็นว่าพญาหมูหินก็พญากวางคำก็อย่างต่างๆเนี่ยเปิดไมค์นี่บ่ได้ยินขอโทษครับเกยเพราะว่าคนเมืองเฮาเนี่ยเวลาในกลางภาษาเนี่ยในข้าวภาษาเนี่ยเพิ่นจะเต้พ้นเรียกว่าเต้ทําชาดกจังมันผมเต้ทําชาดกก็คือทําชาดกก็คือเรื่องที่พระอรรถกถาจารย์ได้เสกสรรปั้นแต่งเป็นสำนวนโวหารต่างๆตะเขียนเป็นเรื่องชาดกแล้วก็มีเนื้อหาสอนเรื่องความกตัญญูเรื่องความอดทนเรื่องการฟักไฟในสิ่งที่เป็นความดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีชื่อชาดกอย่างบัววงหงหินที่มันเป็นข้าววรรณกรรมเก่าหรือว่าหลายเรื่องอันนี้เขาก็จะเต้นโดยจะตกธรรมให้ลูกพระลูกเนนไปซ้อมเตะอย่างบ้านนอกกับบ้านผมนะเพิ่นจะฮ้องว่าตกธรรมหรือบางทีจับสลากกันได้ทำกันที่เท่าไหร่ก็ไปซ้อมอันหลวงพ่อครูบาก็มาสอนมึงจะต้องขึ้นนะโมอย่างไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีเสียงธรรมเสียงสูงเป็นการเรียนรู้เรื่องการเดินธรรมตัวอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้ขึ้นไปขึ้นเตะเนี่ยบางที
ปเจอสำนวนธรรมก็ได้ปะใส่งูใหญ่งูน้อยปนานอยู่ข้างงูก็พายโดดลงธรรมะท่อมเลยนึกว่างูขึ้นเอาออกเสียงเป็นงูใหญ่งูน้อยนะเป็นงูจริงๆว่าคำว่างูใหญ่งูน้อยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมุกตลกอันนี้ก็มีครับไอ้ตั้งธรรมแล้วก็ปุ้นพอใกล้จะยี่เปงปุ้นเฮาถึงบางวัดปุ้นจึงจะตั้งธรรมหลวงเป็นตั้งธรรมหลวงมีเจ้าภาพศรัทธามาจับฉลากเป็นเจ้าภาพธรรมหลวงตะกี้ธรรมน้อยตะกี้อู้เหมือนธรรมชาดกทีนี้ธรรมหลวงนี่หมายถึงธรรมจะใดธรรมเวสสันตระชาดกคนเมืองก็อย่างว่าตั้งธรรมหลวงก็คือธรรมที่สิบชาติพระเวสสันดรชาดกสิบชาติที่ได้พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีก่อนจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นโพธิสัตว์เตสะชุเนมะภูชนาวิเวเนี่ยอันนี้ก็ไปท่องเอาคนเดียวนี่เป็นคาถาตัวเองเป็นคาถาตัวโอ้โหอันนี้นักธรรมะที่จินตุงของว่าเวสสันตระกับที่จินตุงเนี่ยจินตุงก็ยังว่าเวสสันตระกับแก้วกับเวสสันตระกับตองนะมันจะมีสำนวนที่เจ้าฟ้ามหาขนานเขียนนะที่ใช้สืบทอดเต็ดมาเนี่ยมันจะเป็นเวสสันตระกับแก้วหรือเปล่าท่านอาจารย์ด็อกเตอร์ที่จะเป็นสำนวนของเจ้าฟ้ามหาขนานเวสสันดรเขาเรียกว่าเจ็ดสร้อยเมืองแล้วก็เวสสันดรกับแก้วกับแก้วคือธรรมดานะครับที่ไม่มีร้อยกรองถ้าเป็นในเจ้าฟ้าขนานที่นำจากเชียงใหม่แล้วก็มาเพิ่มเติมนะครับจะมีร้อยกรองคือหมายความว่าการเทศไปแล้วเนี่ยคำมันจะคล้องจองกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้คนฟังก็มีเป็นวนหันมีจังหวะเองเนาะมีจังหวะเป็นสร้อยจังหวะเองอะใช่ใช่จังหวะอันนั้นจึงจุ่มพุ่นท้องไม่เห็นก็สันตระกับตองเนาะไม่สันตระกับตองซอยเจ็ดเมืองซอยเจ็ดเมืองซอยเจ็ดเมืองกับซอยสังกรนี่อันเดียวกันก่อนซอยสังกรนี่เป็นระบำตั้งเฮาเพ่นอ่ะซอยสังกรฉบับซอยสังกรนี่อันหลวงปู่พระบุรีคุ้มนูผมอาจารย์ฟูอัตซิโวซอยสังกรฉบับซอยสังกรนี่เจ้าของตำรับที่เขาคือพระเดชพระหลวงปู่พระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ฟูอัตซิโวอดีตเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารซึ่งเป็นคนแต่งแล้วก็เรียบเรียงฉบับสร้อยสังกรถ้าเป็นจังหวัดแบ่งเขาว่านกเขาเฮิร์นนี่นะเพราะว่าทำนองในการเทศของเชียงตุงเนี่ยแม้จะมาเป็นสร้อยเจ็ดเมืองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมะพร้าวอะไรมะพร้าวไก่ใบมะพร้าวไก่ใบมะนาวร่องของมะนาวร่องของมาย่ำไฟ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 นี่จะเวยขานะครับกว่างเดินโดงปึ๊บปึ๊บนะครับขึ้นขึ้นลงลงปึ๊บปึ๊บนะครับนกเขาเฮิร์นครับนกเขาเฮิร์นมันมีโคโฮแบบการทำกองเลยครับคิดว่าช้าเลยครับจะมี4ตอน2ตอน6ตอน8ตอนอย่างเงี้ยเป็นวรรคเขาเรียกเป็นวรรคเนาะเป็นวรรคเป็นวรรคไปเป็นวรรคอย่างเช่นมัททรีอย่างเงี้ยสมมติเขาจะนิยมเป็นอะไรวะมะนาวร่องของหรือว่าเพราะมันจะเป็นลักษณะขึ้นลงตึ้งนองตึ้งนองตึ้งนองไงขึ้นลงขึ้นลงมะนาวล่องของหรือว่าโปรวิทเป็นพรีเซนเตอร์ชัดเจนที่แท้ภาพประกอบอะไรก็มันน้อยล่องต้งมันน้อยเตียวขนาดล่องต้งไปมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างว่ามันเหมือนว่ามาล่องต้งอย่างเงี้ยมันจะมีเป้าป่ายไปนกเขาเหินอะไรมันจะมีชื่อทำนองมันเนาะชื่อทำนองอาจารย์ดิเลกดูอาจารย์ดิเลกอาจารย์นุเตอร์ดิเลกจะได้ของพอเฮาเหลือเวลาสักประมาณ5นาทีครับวันนี้พูดถึงการไปวัดแล้วไปฟังธรรมกลางวัดสากับฟังธรรมเวทธรรมตั้งธรรมหลวงเนี่ยมันก็ต่างกันนะครับธรรมกลางวัดสาต่างจะได้ธรรมข่าวชาดกตีเน้นเสนอเนื้อหาแต่ถ้าเวทสันตระเนี่ยที่เฮาเพราะถ้าทำมาว่าตีเขาเตะทำไอ้ทำข่าวเนี่ยเขาจะไม่ได้มีทำน้องเอื้อนเสียงธรรมดานะเขาไม่ได้ริ้วเสียงไม่ได้เหินอย่างนี้ลูกเล่นอีหนอไม่มีลูกเล่นฟังเอาม่วนฟังเอาม่วนฟังเอาเรื่องแต่ละปีจะบอกซ้ำกันจะฟังเอาเรื่องเวสันตระเวสันดรชาดกเนี่ยเรื่องมันซ้ำกันแต่เขาฟังทุกปีแต่มันจะม่วนตั้งแต่เขาบิ้วอารมณ์เสียงขึ้นเสียงลงทำให้มันม่วนมันเศร้าตอนนางมาทีให้หาลูกโอ้คนเท่าจะให้ตัวแล้วตอนนี้พามชูชกไอ้หมาไล่งบจะขึ้นจุลพลจะไล่งับชูชกทุกคนตื่นเต้นมันเรื่องเก่าแต่มันจะม่วนมันจะเพลินจะเศร้าเพราะทำนองแต่ทำข่าวชาดกเต็มในภาษาเนี่ย
ขาจะต้องฟังเอาสาระเอาเรื่องมันเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้เล่นลีลาเสียงนักแล้วทำหนึ่งเรื่องสมกรนะครับกับกันใหญ่ๆประมาณ14-16ผูกต่อหนึ่งเรื่องวอละวงสะวันเมาหินองค์ปะคำเนี่ยประมาณนี้ถ้าอย่างบ้านทั่วไปทีเขากะบางวัดทัศธานะคนหลายเปิ่นกะเตดมาเจ้าก็มีแต่ส่วนมากทั่วไปเอามาเจ้าจะมาใส่บาตรมาตอนคนหนุ่มคนกำกับปิกบ้านไปเนี่ยหายเนี่ยนาไปอาบน้ำไปเนี่ยกับเขาลูกหลานบ่ายโมงบ่ายสองมาฟังเตดคนเท่าที่นอนวัดกะตอนนี้เขาปิกบ้านกับมาสวดมนต์กรรมฐานรอไปกินข้าวไปบ่ายโมงบ่ายสองกะเริ่มฟังเตดบ้านผมที่เคยเห็นส่วนมากสินใหญ่สองกันสองภูกสองภูกสิภูกเดียวหรือบางทีกะคนฟังนักคนม่วนเปิ่นกะจะเอาจบแล้วบางศีลบางถ้าประมาณวันศีลใหญ่เอาสองภูกศีลน้อยเอาภูกเดียวเนี่ยบางทีมันได้กลางมันสามมันก็จะจบแล้วบางทีเขาจะเตรียมไว้สองเรื่องนะครับเรื่องพรเตรียมไว้สองเรื่องแล้วมีเก็ตเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอ่านจากใบลานเก่าไปยืมเออวันนี้บ้านเขามีทำนี่เขาเอาทำนี่เสร็จบ้านอื่นเขามีทำนั่นกับเขาก็ไปยืมทำวัดบ้านนั่นมาอ่านแหลกทำกันนะครับแล้วสุดท้ายเขาจะเวลาเขาไปสำรวจเวลาเขาบอกเออนี่บ้านหนองตองแต่ทำไมว่าปลาร้านมาอยู่นี่คือมันเป็นแหลกเกิดน้ำประเทศแล้วต่อมายุคเศรษฐกิจฐานค้าครับมีคนเป็นเอาคำจากใบลานจานเวลาเนี่ยมาพิมพ์ใส่กระดาษแล้วใส่รถถีบไปขายเอาใส่รถไปเลขเอาปีนี้นะส่วนปีนี้ทำเรื่องนี้เขาไปพิมพ์มาเลยร้อยกว่าฉบับแล้วไปเลขขายตามว่าต่างๆการเลขขายบางครั้งจะบอกเก็บเงินแต่เอาทำไปวางไว้ที่วัดท่านก่อนคือเจ้าวัดแล้วเจ้าวัดก็ไปเปล่าสักการขายยักเป็นเจ้าภาพแล้วสิ้นออกพรรษาปุ๊บคนที่เอาทำมาขายมาวางเนี่ยเพิ่นถึงจะมาเก็บสตังค์เนี่ยครับแล้วก็สังเกตบางวัดเนี่ยบางปีนะครับเขาจะออกมาปีละเรื่อง2เรื่องซึ่งปีนี้พอไปถามวัดตุลุงเตทำยังเรื่องนี้ปีนี้เรื่องยังบางทีก็ซ้ำๆกันเพราะว่าเขาก็จะเอาทำปีมีการผลิตจำนายเอามาเตเหมือนกันนะครับครับผมเอาตะอีครับสาธุสาธุวันนี้ก็ถือว่างูเฮาได้เปิดมิติใหม่นะตีได้มีการตั้งออกทีวีออนไลน์แล้วก็อันออกตั้งสถานีวิทยุซึ่งตอนนี้ก็วิทยุนั้นตัดไปเรียบร้อยนะแต่ทีนี้ก็เป็นทางเฟซแล้วก็จ้องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ตึงบ่ยอมหนีท่านอาจารย์ปุรวิทย์นะยิ่งอู้ขึ้นหุ่งใครอยากเอากันจนแจ้งเหมือนกันนะฮะฉะนั้นก็วันนี้เขาก็ตามใจท่านอาจารย์ดร.ดิเลกนะที่เพิ่นบอกว่าเออถ้าเขามีโอกาสเขาก็ลองนี่พอลองใหม่ๆเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์ให้กับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาเด้อนะจากหมู่เฮานี้เวลานักไปการน้อยไปไกลนะหมู่เฮายินดีแต่ซึ่งเฮาก็จะเอากรรมของบอกกินหูจักเน่าของบ่เราจักลืมมาอู้มาจากกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ฉะนั้นก็จะพบกับท่านอาจารย์ดร.ดิเรกอินจันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านอาจารย์บุรวิทย์วัตราจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทำหลายลูกหลายท่านที่เฮาจะเข้ามาแต่ฉะนั้นก็ในวันนี้ก็หันสมควรก่อนเนาะท่านอาจารย์บุรวิทย์ก็อาจารย์ดิเรกเนาะสมควรเวลาเพราะว่าลูกสาวท่านอาจารย์บุรวิทย์วนมันแล้วฉะนั้นก็ขอบคุณบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันพรุ่งนี้7 โมงถึง7 โมงครึ่งพบกันใหม่รายการธรรมะรับคุณสำหรับในขั้นคืนนี้ก็รับฝันดีนะมีเงินใจนะไล่โลคาพยาธิบ่เจ็บบ่จนร่ำรวยทุกคนสำหรับในขั้นคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสาธุ